สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมาแล้วนะคะ3วิธีนะคะกำหนดอนาคตความรักด้วยตัวเองวันนี้ครูมาแล้วจากฝรั่งเศสยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็เราไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะก็คิดถึงทุกคนเลยใครเข้ามาอยากจะเจอเป็นคนแรกไหนให้เรียกชื่อหน่อยสิใครมาก่อนมาถึงแชร์เลยนะคะใครจะมาเป็นคนแรกขอเสียงหน่อยเร็วมาเลยค่ะมาเลยคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมใครอยากจะทำนายอนาคตด้วยตัวเองขอเสียงหน่อยมาใครที่กำลังเลือกคู่นะคะส่งหัวใจมาให้ครูด่วนๆนะคะใครที่กำลังเลือกคู่อยู่ขอเสียงใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็ควรจะฟังเพราะบางคนนี่คุณเคยอยู่ในความรักที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไหมวันสามวันดีสามวันดีสี่วันไข้วันนี้ดีอีก3วันแย่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคนเนี้ยใช่หรือเปล่าบางคนเนี่ยถามตัวเองแบบนี้ตลอดเวลาเลยใครเข้ามาทักเลยโอ้โหมากันเพียบเลยมากันเต็มเลยคุณจันทราคุณกนิกาจากนอร์เวย์ว้าวคุณอรุณคุณงามสิรินะคะคุณชบาชบาพรีคุณปานิสาคุณสถาพรคุณเจนจิราพรณีสิทานสกุลสุภาว้าวมากันเร็วมากเลยคิดถึงทุกคนเลยนะคะคุณบุพภาด้วยนะคะคุณโก้สบายดีพี่น้องสาวเหลาคุณเบญจภานะคะสวัสดีค่ะมากันมีใครมาอีกตรงนี้คุณคุณหงนะคะคุณหงหงยงโอเคคุณสุรินะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้ขอเสียงหน่อยมีคู่นะมีคู่แล้วแบบคนนี้ใช่ไม่ใช่ใครเคยมีคำถามแบบนี้มั้งทำไมมันขัดคนคือ มีเป็นไหมทำไมมันขัดใจนะบางครั้งเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะไปจะอยู่หรือจะทนอันนี้ครูพาครูทำคุณทำนายด้วยพลังของตัวคุณเองเลยในใครที่แต่งงานแล้วส่งเป็น500บวกหัวใจมาให้ครูหน่อย500บวกหัวใจใครที่กำลังเลือกคู่อยู่600บวกหัวใจค่ะแล้วแชร์กันไปค่ะแชร์กันไปยอดเยี่ยมเลยทุกคนไหนขอดูซิว่ามีใครมาบ้างตอนนี้ครูยังไม่เห็นไลฟ์เลยคุณคำพรบอกว่าชอบมากมีเหตุผลโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยแชร์ก่อนแชร์ก่อนใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มา500บวกหัวใจเก่งมากโอ้โหสายรุ้งนะคะคุณสายรุ้งคุณพิรดาวันนี้เข้ามาทักทายยินดีนะคะยินดีมากๆเลย600คือคนที่กำลังเลือกคู่500คือคนที่มีคู่แล้วยอดเยี่ยมนะครูทวนให้ไม่ผิดใช่ไหมทวนถูกใช่ไหมคุณนิพาพรนะคะคุณเมษาสวัสดีค่ะมาได้คู่แน่แหละได้ไม่ได้ไม่ครูจะให้เคล็ดลับแบบสุดยอดเลยอ่ะคุณจะได้ใช้พลังตัวเองไหนเราแชร์เรียกเพื่อนก่อนแชร์เรียกเพื่อนก่อนใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาแชร์กำลังเลือกคู่เยี่ยมคุณสถาพรสวัสดีค่ะแล้วใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยต้องฟังนะเพราะว่ามีคำถามมาหาครูเยอะมากเลยบอกว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่คนนี้คุณเคยไหมอยู่กับใครแล้วแบบ3วันดี4วันไข้วันนี้ดีพรุ่งนี้วันนี้เหมือนแบบดอกกุหลาบพรุ่งนี้เหมือนนรกอีกวันนึงเหมือนนรกเคยเป็นไหมแล้วไม่รู้ว่าฉันจะเอายังไงเป็นป่ะ ใครมีคำถามเขียนมาได้เลยเขียนมาโอเคชื่อห้างโอเคชื่อห้างโอเคโอเคขออภัยนะคะเรียกผิดคุณห้างมาเลยคุณยานิสานะคะสวัสดีค่ะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาแชร์ยังไม่มีคู่โอเคได้มารู้กันเลยเยี่ยมมากเดี๋ยวครูแชร์ก่อนนะคะเราแชร์กันสัก1นาทีนะเรียกเพื่อนมาเคยเป็นโอ้คุณนิธะประภาวินนะคะจากเดนมาร์กใช่ไหมสวัสดีนะคะสวัสดีคุณทองชิดด้วยคุณทองชิดจากสงขลาคุณนิจรีตัดสินใจได้เลยค่ะคุณนิจรีดูคลิปไหนถึงตัดสินใจได้คะมีใครชอบคลิปไหนที่สุดตั้งแต่ดูมาชอบเรื่องอะไรมากที่สุดทุกไลฟ์ทุกคลิปนี่บอกเลยว่าแค่คลิปเดียวเนี่ยเปลี่ยนคนทั้งชีวิตเลยนะคุณจะบอกเลยว่าบางคนเนี่ยมาดูคลิปดูไลฟ์เนี่ยแค่บางคนแค่คำเดียวแค่ข้อเดียวแค่คลิปเดียวเปลี่ยนเขาทั้งชีวิตใครเป็นแบบนั้นบ้างเพราะว่าการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบจะต้องเรียนแบบโหจบมหาลัยจบปริญญาโน่นนั่นนี่ถึงจะเปลี่ยนชีวิตได้
เปลี่ยนชีวิตคือแค่ไอเดียไอเดียเดียวเปลี่ยนทั้งชีวิตใครเป็นแบบนั้นโอ้โหส่งหัวใจมาเลยรักสามเศร้าเข้ามาจับปลาสองมือโอเคคุณสิทธันโอเครักสามเศร้าคุณมีแฟนแล้วมีรักสามเศร้าใช่ไหมมีเรื่องความรักเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเป็นเรื่องที่ใกล้หัวใจเราที่สุดเลยเรื่องความรักคุยยังไม่ได้แชร์คุยทักกับพวกคุณอยู่พวกคุณแชร์เลขเพื่อนมาด้วยแชร์เลขเพื่อนมาด้วยใครแชร์พิมพ์แชร์แชร์แล้วคุณตุ้ยจังสวัสดีค่ะคุณใบหยกนะคะชอบคลิปสร้างเสน่ห์โอเคคุณศิริลักษณ์คนชอบเรื่องสร้างเสน่ห์นี่ดีมากเลยนะเป็นมา10ปีอ๋อยังอยู่ไหมยังแต่งงานกันอยู่เปล่าคุณสวัสดีด้วยนะคะคุณส้มเปรี้ยวคุณธนาพรยังไม่มีคู่โอเคกูถามคุณว่าใครที่ยังไม่มีคู่อ่ะคุณสถาพรบอกเป็นคำเดียวของครูสุดยอดนี่แหละครูจะบอกเลยว่าเวลาเราจะเปลี่ยนชีวิตเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหต้องไปเรียนให้จบเรียนอะไรให้จบก่อนไม่ใช่คำเดียวไอเดียเดียวปลดล็อกทั้งชีวิตโอเคคุณปุ้ยบอกบางครั้งแค่วลีเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลยสุดยอดภูมิใจในตัวทุกคนมากเลยคุณบีบีบอกว่าเขาดูสูงส่งจนเราไม่กล้าดีมากที่เขียนมาบอกครูเยี่ยมเดี๋ยวจะบอกให้โอ้โหนี่ใครคิดแบบนี้มั่งใครคิดแบบนี้มั่งเห็นคนแล้วแบบหูยทำไมเขาสูงเกินเราจังเลยเขาดูแบบเพอร์เฟกต์เขาดูแบบไกลตัวเรามีไหมลูกศิษย์ครูมีนะที่เขียนมาบอกครูคุณนิจรีบอกรักตัวเองมากขึ้นตาสว่างมากขึ้นยอดเยี่ยมเลยดีใจมากอ่ะครูยังไม่ได้แชร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะแชร์กันอุ้ยทำไมครูใกล้อย่างนี้หน้าใกล้มากเลยเดี๋ยวยกกล้องก่อนหน้าใกล้จังเลยแชร์ก่อนอ่ะใครมาครูฝากแชร์คู่แท้ของคุณเป็นใครกันแน่อยู่กับใครแล้วมีถามตัวเองไหมสงสัยไหมว่ามันใช่คนนี้เหรอที่ฉันอยู่ด้วยเนี่ยอยู่มา10ปีแล้วมันใช่หรือเปล่าใครเป็นแบบนั้นมาเลยอ่ะครูก้มหน้าแชร์เอาไปคนละแชร์นะคะวันนี้คนละแชร์คนละ3แชร์ยิ่งดีนะคะแต่1แชร์แรกก่อนแล้ว1แชร์แรกก่อนเราแชร์1แชร์แรกให้เพื่อนๆก่อนดีมั้ยให้เพื่อนๆได้ดูด้วยโหดูครูใกล้ขนาดนี้เลยโอเคครูก้มหน้าแชร์แป๊บนึงทุกคนแชร์ไปด้วยกันนะคะแชร์ไปด้วยกันใครมาจากประเทศไหนช่วยเขียนบอกครูหน่อยเร็วมาจากจังหวัดอะไรบ้างนะคะมาจากจังหวัดอะไรบ้างเขียน อยากทำความรู้จักกับทุกคนนะคะอยู่ที่ประเทศไหนจังหวัดอะไรจะได้รู้ว่าโหพวกเราแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาที่มาเจอกันตรงนี้เนี่ยเรื่องความรักนะคะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตครูสารภาพเลยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรแป๊บหนึ่งใครมาจากไหนบ้างพิมมาใครมีกลุ่มนะคะฝากแชร์ไปในกลุ่มด้วยโอเคฝากแชร์ไปในกลุ่มด้วยมาเลยยอดเยี่ยมเลยทุกคนสุดยอดมากอากาศที่ฝรั่งเศสกำลังดีนะคะร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากนนทบุรีโอเคคุณรดาคุณพรณีนครปฐมกำแพงเพชรปทุมโอ้คุณสิริยทิพย์นะคะสวัสดีค่ะครูมาแชร์ไป10กลุ่มโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคุณตุ้ยจังตอนนี้รู้ว่าตัวเองมีค่ามหาศาลสำหรับคนดีๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยช่วยเขียนไปค่ะช่วยเขียนไปว่าฉันเป็นคนมีคุณค่าฉันเป็นคนมีคุณค่ามหาศาลฉันเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่ามหาศาลคุณทุกคนบนโลกใบนี้นะจำไว้เกิดมายากดีมีจนสูงต่ำดำขาวครอบครัวแบบไหนไม่สนมีค่าเท่ากันหมดทุกคนมีค่าเท่ากันหมดจงบอกตัวเองนะฉันรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง 100%ฉันรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง 100% ใครชอบประโยคไหนเขียนไปเลยค่ะฉันรักและเคารพในคุณค่าของตัวเอง 100%
ทำไมครูบอกให้พูดแบบนี้ทำไมครูบอกให้เขียนแบบนี้เพราะเมื่อไหร่ที่ใครก็ตามมาปฏิบัติกับคุณต่ำกว่าที่คุณตั้งค่าให้ตัวเองคุณไม่รับเด็ดขาดฉันรักและเคารพคุณค่าตัวเอง 100% เมื่อไหร่ที่ใครปฏิบัติกับฉันต่ำกว่านั้นต่ำกว่าที่ฉันปฏิบัติกับตัวเองเมื่อนั้นฉันไม่มีวันยอมรับเด็ดขาดเอาสิ่งที่ครูให้เขียนบอกตัวเองพูดกับตัวเองเตือนตัวเองฉันรักและเคารพในคุณค่าของฉันเอง 100% ค่ะเยี่ยมคุณจอยเกษสุดาคุณมนคุณมนบอกอยู่บาเรนชอบครูมากติดตามครูมา2เดือนแล้วสุดยอด2เดือนนี้ชีวิตต้องแบบดีขึ้นมากชีวิตต้องเปลี่ยนมาก2เดือนนี้ชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนมากเพราะอะไรที่นี่เปลี่ยนที่ความคิดคุณเปลี่ยนทัศนคติคุณเปลี่ยน yes or yes yes or yes เราจะไม่มีวันได้ชีวิตใหม่ตราบใดที่เรายังคิดแบบเดิมแต่เมื่อไหร่คุณเริ่มคิดในแบบใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ชีวิตคุณมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่ครูคอนเฟิร์มโอเคคุณบีแซ่ตั้งนะคะฟังครูชอบมากสุดยอดสวิตเซอร์แลนด์คุณชันติกาว้าวฉันรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง 100% ใครมาปฏิบัติกับคุณต่ำกว่านั้นนะไม่รับบอกตัวเองไว้นะใครที่มาปฏิบัติกับคุณต่ำกว่านั้นห้ามยอมรับเด็ดขาดต่ำกว่าที่คุณปฏิบัติกับตัวเองอีกอ่ะมันไม่ใช่โอเคนี่แชร์ไม่เสร็จแป๊บหนึ่งค่ะนะก้มหน้าแชร์กันไปคนละแชร์ดีไหมดีไหมอ่ะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาอื้อหืออ่ะครูเพิ่งเห็นตัวเองแป๊บหนึ่งคุณอ้อนนะคะครูอ้อนสวัสดีค่ะพลังมาพลังมาสุดยอดทุกคนอ่ะแชร์กันไปแชร์กันไปนะใครแชร์ใครแชร์มากกว่า1แชร์ยิ่งดีนะวันนี้ขอคนละ3แชร์ดีไหมคนละ3แชร์แต่แชร์ครั้งแรกเพื่อนอาจจะยังไม่เห็นครั้งที่สองจะมีคนเห็นนะคะอ่ะแชร์ไปสุดยอดยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้ครูเต็มที่เลยนะคะเต็มที่ถ้าเต็มที่เดี๋ยวเรามาตั้งใจแชร์เรียกเพื่อนกันดีไหมคุณณัฐนันท์บอกอยากหลุดจากสิ่งที่เป็นอยู่10ปีที่ทรมานแต่สงสารลูกค่ะครูโอเคครูมีวิธีให้นะคะใครที่เขียนมาแล้วครูยังไม่ได้เห็นคอมเมนต์หรือครูลืมพูดนะคะให้ทักมาอีกโอเคไหมทักมาอีกเพราะมันสำคัญมากบางคนจะอยู่หรือจะทนบางคนเลือกทนแต่ถามว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขนี่ขอบคุณมากเลยที่แชร์เรื่องของตัวเองมาบอกโอเคยอดเยี่ยมเลยเนี่ยทุกคนช่วยกันแชร์คนละแชร์สุดยอดแชร์ของพวกคุณนี่เปลี่ยนประเทศได้เลยนะเพราะว่าคนที่เข้าใจผิดๆเรื่องความรักมีเยอะมากแล้วคนที่ไม่มีความสุขก็มีเยอะมากทั้งที่เขาคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านั้นเขาคู่ควรที่จะได้รับความรักที่เพอร์เฟคที่ยอดเยี่ยมมากกว่าที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่ครูจะสอนในวันนี้คุณไม่ต้องไปหาใครอีกแล้วจำไว้นะครูจะพูดความจริงรับได้ไหมถ้ารับได้ say yes มาครูสอนคุณทำนายอนาคตความรักของตัวเองเลยคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ฉันจะเอายังไงกับคนนี้กันแน่รับได้ไหมถ้ารับได้พิมพ์ yes มาถ้าคุณกล้าฟังครูจะกล้าพูด ถ้าคุณกล้าฟังครูจะพูดตรงโอเคไหมโอเคแชร์แล้วขอบคุณมากเลยคุณนิดปะพาวินนะคะ yes yes คุณนรุสุดีนะคะสวัสดีค่ะโอเคโอ้โหขอบคุณทุกแชร์เลย
คุณตุ้ยจังบอกยิ่งเราตั้งมาตรฐานตัวเองสูงเท่าไหร่แล้วโหประทับใจมากเลยจําได้ด้วยยิ่งเราตั้งมาตรฐานเราสูงมากเท่าไหร่เรายิ่งมีเรายิ่งอยู่ในตำแหน่งของผู้เลือกมากเท่านั้นตอนนี้หลายคนอยู่ในตำแหน่งของไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของผู้เลือกใช่ไหมใช่ไหม yes or yes หลายคนนี่อยู่ในตำแหน่งที่ว่าจะเอายังไงดีไม่กล้าโอ้โหคุณกัณฑภานะคะสวัสดีค่ะพลังเกินร้อยขอบคุณมากเลยแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วสุดยอดมาก yes คุณวิรัตด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหแชร์ไปอีกคนละแชร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครูแชร์ครูบอกให้คุณแชร์ครูก็ยังไม่ได้แชร์แป๊บนึงครูแชร์ไปที่กลุ่มแป๊บนึงนะใครที่อยู่ตรงนี้ก็แชร์ไปพร้อมกับครูด้วยเสร็จแล้วครูวางโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็สอนอีกรอบนะคะจริงๆก็สอนตั้งแต่กดแชร์นี่แหละแต่ว่าจะวางโทรศัพท์แล้วสอนเลยนะคะโอเคเพราะว่าตอนนี้ได้ละเสร็จแล้วกูก็ปาร์ตี้แล้วก็สอน watch จะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นอันนี้ชอบที่กูสอนใช่ไหมใช่เปล่าใครชอบคีย์ไหนเขียนมาชอบคีย์ไหนเขียนมาที่ฟังครูมาเนี่ยชอบคีย์ไหนคุณตุ้ยจังเคยโง่ต้องอยู่เพื่อลูกแต่แท้จริงแล้วถ้าเราไม่มีความสุขเราจะทำให้ลูกมีความสุขได้ยังไงเอ้ยตอนนี้ออกมาแล้วเหรอเก่งมากเลยนะคะเก่งมากจำไว้ว่าคุณหลายคนบอกว่า อยากจะให้ลูกมีความสุขอยากจะให้คนอื่นรอบตัวมีความสุขตัวเองเลยยอมทนทุกข์แต่จริงๆมันเป็น bad idea นะคะเพราะอะไร you cannot give what you don't have คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณไม่มีได้คุณไม่สามารถให้ใครในสิ่งที่คุณไม่มีได้คุณอยากให้คนอื่นมีความสุขที่คุณทนแต่ตัวคุณเองไม่มีความสุขคุณให้ความสุขกับคนเหล่านั้นไม่ได้ค่ะอับราฮัมฮิกส์นะคะผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกสอนไว้ว่า be selfish enough be selfish enough จงเห็นแก่ตัวให้มากพอที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนรับได้ไหมคุณถามรับได้ไหมที่ได้ยินคำนี้จงเห็นแก่ตัวมากพอที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนเพราะความสุขของคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะให้คนอื่นได้ค่ะใครที่กำลังคิดอะไรอยู่ว่าจะเอาอะไรกันแน่แล้วอยากจะให้คนอื่นอยากจะช่วยคนอื่นถามตัวเองว่าสิ่งนี้สิ่งที่ฉันทำอยู่นี้สิ่งที่ฉันเป็นอยู่นี้ฉันมีความสุขไหมโอ้โหครูสอนแบบนี้เลยนะครูสอนให้คุณเห็นแก่ตัวก่อนเพราะหน้าที่ของคุณหน้าที่เดียวของคุณหน้าที่หลักของคุณคือทำให้ตัวเองมีความสุขอันนี้อันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งคุณจะบอกว่าคุณมีหน้าที่ดูแลคนนั้นดูแลคนนี้แต่อันดับหนึ่งในชีวิตของคุณทุกคน your life mission is to be happy คือจงมีความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนทำให้คนคนหนึ่งอย่างน้อยคนคนหนึ่งบนโลกใบนี้มีความสุขก่อนคือตัวคุณเองบางคนทั้งชีวิตวิ่งพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วยิ่งอยู่ไปพลังยิ่งเหือดแห้งลงทุกวันวิญญาณนี่เหือดแห้งตายไปลงทุกวันเพราะตัวเองไม่มีโอเคนี่คือภารกิจใหญ่อันดับต้นอันดับหนึ่งของมนุษย์ทุกคนใครชอบตรงนี้แชร์ไปเลยค่ะนี่คุณขอแค่คิดถึงเนี่ยบอกว่าฉันเคารพรักตัวเอง 100% ตั้งไว้เลยค่ะตั้งไว้เลย
ตั้งความรักของตัวเองไว้ตั้งมาตรฐานความรักของตัวเองไว้รักตัวเองขนาดไหนรักให้ได้ 100% เคารพตัวเองให้ได้ 100% พอใครมาปฏิบัติกับคุณต่ำกว่านั้นมาโกหกมาเอาเปรียบมาทำอะไรที่แย่ไปกว่าที่คุณทำกับตัวเองไม่รับพอคุณมีเซตมาตรฐานของตัวเองเซตคุณค่าของตัวเองคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่คุณตัดสินใจอะไรได้ง่ายมากโอเคป่ะครูปาร์ตี้แล้วก็สอนต่อเลยมาขอบคุณทุกคนที่แชร์ไปนะคะขอบคุณมากคุณชมพู่สรุปดีมากเห็นไหมจงเห็นแก่ตัวเพื่อตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนสุดยอด Be selfish enoughนี่คือการเห็นแก่ตัวที่จักรวาลชอบค่ะคุณจะไม่สามารถช่วยใครได้เลยจะไม่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้เลยแม้แต่ลูกถ้าตัวคุณเองไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะอะไรการที่คุณทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขก่อนมันถึงขยับโลกไปข้างหน้าการที่คุณทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนเนี่ยมันขยับโลกไปข้างหน้าได้รู้หรือเปล่าเพราะเวลาที่คุณมีความสุขเวลาที่คุณทำให้ตัวคุณเองมีความสุขคุณจะทำให้คนอื่นที่เห็นคุณไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่คนรอบข้างผู้คนมากมายที่เห็นคุณมีความสุขคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณค่ะนี่คือคำว่าแรงบันดาลใจคุณไม่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้แม้แต่ลูกของคุณถ้าคุณไม่มีความสุขจงรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองจนลูกเห็นจนใครเห็นแล้วบอกว้าวอยากมีความสุขเหมือนแม่จังเลยอยากมีความสุขเหมือนพ่อจังเลยอยากมีความสุขเหมือนคนนี้จังเลยนี่คือแรงบันดาลใจที่คุณเองเนี่ยทำให้โลกหมุนค่ะคุณทำให้โลกไปข้างหน้าค่ะเพราะคุณรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ก่อนนี่คือสัจธรรมของโลกช่วยเขียนนะคะการที่เรารับผิดชอบต่อความสุขของเราเองก่อนเท่ากับสัจธรรมของโลกค่ะเถียงไม่ได้พวกคุณนี่สุดยอดมากมาลินดาสวัสดีค่ะคุณสมหมายลินดาคิดถึงนะลินดาลูกศิษย์ครูจาก USA เก่งมากเลยเก่งสุดๆนะลินดาเนี่ยเดี๋ยวครูแชร์ก่อนครูแชร์ก่อนแชร์ปาร์ตี้แชร์ปาร์ตี้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนพิจิตรไทยแลนด์โอเคคุณนิธภาวินบอกว่าทำไมต้อง selfish enough จริงๆมันมีประโยคหลังจากนั้นนะคะคือ be selfish enough to make you happy จงมีความจงเห็นแก่ตัวให้มากพอที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนที่จะช่วยใครก่อนที่จะไปเป็นแรงบันดาลใจให้ใครคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ใครไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีความสุขมันไม่มีใครอย่างเหมือนคนทุกข์ทุกคนอย่างเหมือนคนที่มีความสุข yes or yes เถียงได้ไหมเถียงไม่ได้ไม่มีใครบอกอยากเหมือนพี่คนนี้จังเลยดูทุกมาตลอดชีวิตอยากจะเป็นเหมือนพี่คนนี้มีไหมมีแต่คนที่มีคนที่รับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองเนี่ยทำไมคนเหล่านี้ถึงนี่คือคำว่าบุญจำไว้นะนี่คือคำว่าบุญบุญคือสิ่งนี้เลยค่ะคือทำให้คนอย่างน้อยคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขก่อนคือตัวคุณเอง this is บุญเพราะบุญนี้ทำให้โลกทั้งโลกเห็นแล้วอยากจะเป็นเหมือนคุณ this is บุญโอเค
คุณปนัดดาสวัสดีค่ะคุณชมพู่บอกจริงค่ะครูแฟนนอกใจแต่ทนอยู่ด้วยกันเพื่อลูกแต่มันไม่ใช่เลยลูกไม่สุขโอเคเราลืมความไม่ซื่อสัตย์เราอยู่ไม่ได้อยู่แบบทรมานเขาเห็นไหมคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าตราบใดที่เรายังไม่มีความสุขเราให้คนอื่นบอกโอ้โหมันไม่ใช่ของขวัญที่เราให้คนอื่นได้เลยเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีโอเคนี่ข้อแรกได้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เขย่าทำนายอนาคตนะใครเพิ่งเข้ามาแชร์ไปอีกคุณสุญญันที่บอกว่าครูคะสุดยอดจริงๆค่ะปลดล็อกที่ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนโอ้จิตเปิดสว่างเลยแทงแชร์ไป10กลุ่มอยากแชร์มากต้องให้ทุกคนในโลกได้รับรู้แชร์ไปอีกมีเพื่อนไม่รู้อีกเยอะที่ครูไลฟ์ฟังดีๆนะครูบอกไม่หมดคุณบีบีบอกจงรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองก่อนคุณถึงจะให้คนอื่นได้ yes จงรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองก่อนมันคือหน้าที่ของคุณอันดับแรกของชีวิตคุณเลยมีคนถามโอ้คุณมีหน้าที่อะไรคุณทำตำแหน่งอะไรหรืออะไรอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือ you are happy you ต้องรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองอันดับแรกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครูบอกเลยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้สมมติครูหงุดหงิดกับสามีหงุดหงิดกับสามีไม่ได้ดั่งใจบางอย่างถามว่าต้องรอให้สามีรู้สึกผิดไหมถึงจะรู้สึกดีเพราะคุณถือกฎนี้ว่าฉันต้องรับผิดชอบต่อความสุขของฉันเองเพราะนั้นฉันทำอะไรก็ได้ที่ฉันทำให้ฉันอารมณ์ดีเดี๋ยวนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสามีเลยว่าสามีจะต้องรู้เรื่องไหมจะต้องมาสำนึกผิดไหมหรือจะต้องเร็วกว่านี้ไหมชักช้าอยู่ชักช้าหงุดหงิดบางอย่างไม่จำเป็นฉันมีความสุขเองได้นี่คือการรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองยกตัวอย่างนะและมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะมารับผิดชอบต่อความสุขของคุณด้วยช่วยเขียนไปเลยค่ะ 1. เป็นหน้าที่ของคุณเองที่ต้องรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเอง 2. มันไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะมารับผิดชอบความสุขของคุณด้วยบางคนนั่งโทษแฟนเป็น10ปี20ปีว่ามันเป็นแบบนี้มันนิสัยแบบนี้ฉันเลยทุกข์ขนาดนี้ไม่ใช่หน้าที่ใครเลยที่จะมารับผิดชอบต่อความสุขของคุณและข้อ3ก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณด้วยที่จะต้องไปรับผิดชอบต่อความสุขของเขาค่ะใครช่วยพิมพ์คีย์3ข้อนี้ได้เลยนะแพงมากเลยแพงมากไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะต้องรับผิดชอบความสุขของใครด้วยเพราะคนคนนั้นเขาต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองค่ะคุณสมหมายบอกครั้งแรกที่ได้ยินค่ะครูได้ยินแล้วเป็นไงคะได้ยินแล้วแบบว้าวสิ่งที่คุณได้ยินเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วลึกๆนี่คือขุมมหาปัญญาค่ะขุมพลังมหาปัญญาที่อยู่ในตัวคุณที่เรารู้อยู่แล้วลึกๆในใจแต่แค่ไม่เคยมีใครมาบอกเราค่ะ yes or yesนี่คือสัจธรรมค่ะนี่คือความจริงสามข้อนะใครจดเมื่อกี้ได้เรื่องของความสุขท่องให้จำไว้เลยจำตลอดชีวิตอย่าให้ใครมาโยนข้อหาเห็นแก่ตัวให้กับคุณเด็ดขาดที่ไม่เป็นธรรมต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองคุณปุ้ยเยี่ยมมากไม่จำเป็นต้องพึ่งใครค่ะเรามีหน้าที่สร้างความสุขได้ด้วยตัวเองลินดาบอกว่าแพงมากไลฟ์นี้ขอบคุณมากเลยยอดเยี่ยม
เพราะฉะนั้นครูบอกเลยนะว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จะเอายังไงครูให้วิธีคิดนะคะวันนี้ให้หลายคีย์นะคะใครชอบข้อไหนพิมพ์ไปเลยโอเคใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้จะเอายังไงจงถามตัวเองข้อนี้ตั้งแต่คุณอยู่กับคนคนนี้ตั้งแต่คุณอยู่กับคนคนนี้คุณมีคนคนนี้ทำให้คุณมีพลังมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือตั้งแต่มีชีวิตแบบนี้กับคนคนนี้ชีวิตคุณแย่ลงแย่ลงแย่ลงถามตัวเองด้วยคำถามนี้เพราะกฎข้อเดียวในชีวิตกฎข้อเดียวในชีวิตที่คุณจะวัดทุกอย่างถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตมีกฎข้อเดียวฉันมีความสุขหรือเปล่าโอเคคือความสุขถามตัวเองเสมอทุกสเต็ปของชีวิตสิ่งนี้มันทำให้ฉันมีความสุขหรือเปล่าโอเคไหมใครจดได้จดเลยนะเนี่ยวันนี้คีย์แพงมากคุณฝนนิตาเยี่ยมมีความสุขเองได้เยี่ยมเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่มารับผิดชอบโอ้โหใครมาเนี่ยอ่านเลยนะอ่านแล้วก็แชร์ไปขอบคุณมากคุณณัฐมนนะคะเรามีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองเยี่ยมนี่คุณสาวราศีเนี่ย เขียนน่าสนใจมากตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยทำตัวให้ตัวเองมีความสุขเลยค่ะทำเพื่อคนอื่นเสมอมาปรบมือเลยทุกคนเนี่ยครูเชื่อมั่นในตัวทุกคนว่าทุกคนเนี่ยอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะให้คนอื่นพวกคุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะหัวใจพวกคุณมันคือความมั่งคั่งมันอยากจะให้คนอื่นอยากจะช่วยคนแต่ช่วยคนแรกก่อนช่วยคนคนหนึ่งที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วก็จะอยู่กับคุณจนวันตายคือตัวคุณเองทำให้คนคนนี้มีความสุขก่อนแล้วคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแรงบันดาลใจนั้นคือลูกคือคนรอบข้างคือผู้คนไม่มีใครอยากจะเหมือนคนทุกข์ไม่มีใครอยากจะโอ้คุณเป็นไอดอลแห่งความทุกข์นะอยากจะเป็นเหมือนคุณไม่มีเพราะนั้นตั้งเป้าไปเลยในทุกๆวันฉันจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตตั้งเป้าให้ตัวเองเลยค่ะตั้งเป้าไปเลยฉันเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานตลอดเวลาครูให้คีย์นี้กับพวกคุณบอกไปเลยค่ะพอกันทีกับความทุกข์ค่ะตัดสินใจค่ะตัดสินใจเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนที่มีความสุขตัดสินใจค่ะถ้าคุณไม่ตัดสินใจไม่มีใครมาทำให้คุณนะโอเคทำได้ไหมพอกันทีความทุกข์ไม่เอาอีกแล้วฉันไม่เอาอีกแล้วความทุกข์บอกตัวเองได้ไหมฉันไม่เอาอีกแล้วความทุกข์ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนที่มีความสุขเพราะไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรก็ตามคุณกำลังหาคู่อยู่คุณกำลังเลือกคู่อยู่หรือคุณมีคู่อยู่ความสุขของคุณเท่านั้นที่จะทำให้โลกหมุนตามคุณถ้าคุณอยากจะได้คู่ดีๆคนดีๆคู่ดีๆก็อยากจะได้คนที่มีความสุขเช่นกัน yes or yesต่อไปนี้ฉันจะมีแต่ความสุขพอกันทีความทุกข์ไม่เอาแล้วเยี่ยมไม่ใช่จุดประสงค์ในชีวิตนะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์จำไว้คุณเกิดมาที่เนี่ยบนโลกใบนี้เพื่อมีความสุขค่ะเพียงแค่ความทุกข์เรื่องลบๆอารมณ์ลบมันเป็นแค่ประสบการณ์ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าอ๋อความสุขเป็นยังไงเข้าใจป่ะคือไปเจอความทุกข์เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อความสุขมันเป็นยังไง
สิ่งที่ฉันอยากได้คืออะไรอ๋อมันคือความสุขนี่เองตัดสินใจค่ะตัดสินใจเป็นคนที่มีความสุขตัดสินใจเป็นคนที่มีพลังค่ะเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากสุดยอดโอ้โหจดคีย์มาเพียบเนี่ยคุณไพวันเขียนเหมือนกันเนี่ยเราทำเพื่อคนอื่นมาตลอดไม่เคยทำให้ตัวเองมีความสุขเลยนี่คุณครูบอกคุณเลยนะอะไรก็ตามที่คุณทำโดยไม่เคยให้ตัวเองก่อนมันไม่เคยเวิร์กมันจะเป็นความขุ่นเคืองใจตามมาเสมอ yes or yes คุณเคยทำอะไรให้ใครไหมแล้วอู้ส่าห์ทำให้มันอุตส่าห์ทำให้คนนี้อุตส่าห์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ทำให้ตัวเองก่อนเช่นยกตัวอย่างสมมุติคุณให้เงินพ่อแม่สมมุติคุณให้เงินพ่อแม่หรือคุณให้เงินใครก็ตามที่คุณอยากช่วยคนส่วนใหญ่จะไปเอาคนนั้นตั้งไว้ก่อนว่าต้องการช่วยคนนี้ yes ใช่คุณต้องการช่วยคนนี้แต่เวลากระบวนการที่คุณจะทำจริงๆถ้าคุณท่องสิ่งที่ครูให้จริงๆว่าเพื่อตัวเองก่อนเพื่อความสุขตัวเองก่อนสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือโอเคฉันอยากช่วยคนนี้การที่ฉันอยากช่วยคนนี้เป็นความสุขของฉันงั้นฉันจะช่วยเขาเพราะมันเป็นความสุขของฉันพอฉันช่วยแล้วฉันให้แล้วฉันได้ความสุขแล้วจบนี่คือความสุขของฉันที่ฉันทำเพื่อตัวเองคนนี้จะมาตอบแทนบุญคุณฉันไหมนั่นเป็นของแถมแล้วไม่ได้หวังแล้วเพราะฉันทำให้ตัวเองแล้วฉันได้ความสุขแล้วเก็ตไหมคะได้แล้วทำให้ตัวเองแล้วมันจะตอบแทนไหมเป็นของแถมโอเคเก็ตป่ะแพงมากเลยวันนี้สอนแพง วันนี้สอนแพงแพงถ้าคุณไม่เคยทำอะไรให้ตัวเองก่อนคุณจะขุ่นเคืองใจเช่นบางคนเรียนจบมาเรียนจบมาแล้วต้องไปทำอาชีพให้พ่อแม่ไปทำอาชีพให้พ่อให้แม่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำให้พ่อให้แม่คุณว่าจบสวยไหมส่วนใหญ่จะรู้สึกขมขื่นในใจรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยเพราะทำให้คนอื่นก่อนทำให้พ่อให้แม่ก่อนแล้วก็ขุ่นเคืองใจทีหลังอุตส่าห์ทำให้พ่อให้แม่แบบนี้ทำไมพ่อแม่ไม่แคร์เราเลยทำไมพ่อแม่ไม่สนใจเราเลยทำไมพ่อแม่ไม่เห็นความดีเราเลยมันจะจบด้วยความขุ่นเคืองใจเพราะเรารู้สึกว่าเราให้เขาแล้วเราหวังอะไรอยู่เพราะเราไม่ได้ทำให้ตัวเองเก็ตยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยคุณปุ้ยบอกอะไรที่ทำโดยไม่ให้ตัวเองก่อนจำไว้มันจะไม่เวิร์กเยี่ยมสรุปมาให้เพื่อนเยี่ยมมากเลยคุณพันนาบอกว่ากูใส่สีดำลูกที่แข็งแกร่งของท็อปิกวันนี้นี่เยี่ยมมากเลยทุกคนครูยังไม่ได้แชร์วอชเลยเดี๋ยวครูแชร์วอชหน่อยขอแชร์วอชหน่อยแป๊บนึงนะwatch ใครอยู่ตรงนี้แชร์ไปใครเพิ่งมาแชร์ฝากแชร์เรียกเพื่อนไปคุณนฤทธิ์มนบอกว่าขอบคุณมากที่ให้ข้อคิดเตือนใจคุณมนัญญาโอเคทำเพื่อพ่อแม่ท้ายที่สุดว่างเปล่ามันจะรู้สึกขุ่นเคืองใจอะไรบางอย่างใช่ไหมนั่นแหละไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่แคร์คุณไม่ได้สอนให้คุณไม่แคร์ใครนะไม่ใช่แต่จงเป็นคนที่รับผิดชอบต่อ
่อความสุขของตัวเองให้ได้ก่อนไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้สอนให้แบบฉันไม่แคร์พวกเธอแล้วพวกเธอจะเป็นตายร้ายดียังไงไม่ใช่สอนแบบนั้นนะคะเข้าใจนะ โอเคอ่ะ watch เรียบร้อยโอเคคุณปุ้ย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 มาแล้วเป็นยังไงบ้างคิดถึงนี่คุณนิตยาบอกเราต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนมีความสุขแล้วสิ่งเหล่านั้นตอบแทนมาก็ช่างเพราะเรามีความสุขแล้วใช่ถ้าเขามาตอบแทนคุณเนี่ยมันคือของแถมนี่คือข้อคิดที่จะช่วยให้คนที่ไปทำดีกับคนอื่นแล้วเขาเนี่ยมาตอบแทนคุณแบบไม่ดีหรือไม่มาตอบแทนบุญคุณคุณเนี่ยคุณตัดไปได้เลยตัดไปได้เลยเพราะจำไว้วันนี้ยังไม่ได้สอนเรื่องการทำนายความรักนะแต่ให้ข้อคิดเยอะมากเลยจำไว้ว่ามนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่กตัญญูนะถ้าคุณรู้ข้อนี้คุณจะปลดแอกภาระไปได้เยอะโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่กตัญญูมนุษย์ควรได้รับการสั่งสอนเรื่องความกตัญญูเพราะฉะนั้นหลายคนจะเป็นทุกข์เรื่องการทำดีให้คนอื่นแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีงาม ยิ่งพูดยิ่งมันเข้าใจป่ะยิ่งพูดยิ่งมันคูโชสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะโอ้โหมาถึงแชร์เลยคูโชสวิตเซอร์แลนด์โอ้คนนี้เป็นท็อปเซลน้ำหอมสวิตเซอร์แลนด์เกลี้ยงนะคะเกลี้ยงเลยสวิตเซอร์แลนด์เขาพลังแรงมากเลยน้ำหอมนี่แจกจ่ายกันทั่วประเทศเลยเนี่ยน้ำหอมแซซี่พารีสนะจะเป็นเวดดิ้งลิสต์นะคะต่อไปเพราะว่าส่งให้ไม่ทันโอเคคุณมนัญญาบอกท้ายสุดทุกคนได้ประโยชน์ในธุรกิจและไม่มาสนใจเราเลยใครอีกคุณคุณพีชบอกว่าใครมีปัญหาชีวิตคู่ลุ้มๆดอนๆ3วันดี4วันไข้ไปลงคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักโอเคโอ้เก่งมากเลยเขียนมาบอกครูว่าตั้งแต่มาเรียนคอร์สกับครูเนี่ยมันมีเสียงหัวเราะในชีวิตคู่มากขึ้นครูภูมิใจในตัวพีชมากนะภูมิใจมากจริงๆก็เขาเขียนมาบอกก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าชีวิตคู่ใครที่กำลัง อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยืดยาวแล้วก็หวานขึ้นรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักอันนี้ดีมากนะคะคู่มือชีวิตคู่ที่แบบจะช่วยให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันไม่เคยเป็นมันจะเป็นเหมือนวันแรกอ่ะมันจะไม่เหมือนที่คุณเคยใช้ชีวิตหรือทนมาก่อนนะคะมันจะยิ่งหวานขึ้นโรแมนติกมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นถ้าคุณรู้กฎเหล่านี้โอเคเมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องของความกตัญญูนะคะมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติไม่กตัญญูต้องได้รับการสอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรให้ใครแล้วเนี่ยวิธีตัดความทุกข์ไปให้หมดคืออย่าไปหวังว่าอย่าไปแบบทำอย่าไปหวังว่าเขาจะมาตอบแทนทำเพื่อตัวเองนะมีเพื่อนร่วมจิตวิญญาณคนหนึ่งพลอยไพลินนะพูดประโยคนึงซึ่งมันชัดเจนมากเลยพลอยไพลินนี่เป็นเพื่อนร่วมจิตวิญญาณใครรู้จักบ้างน่ารักมากเลยครูพลอยไพลินแล้วก็ช่วยเคยช่วยคอยช่วยครูมาตลอดนะคะเป็นพลังใจส่งพลังใจส่งอะไรดีๆมาให้ตลอดแล้วก็เวลาครูขอบคุณเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าพลอยทำให้ตัวเอง คุณว่าดีไหมพลอยทำให้ตัวเองคือจบละจบละเขาทำให้ตัวเองคือจบเขาทำเพราะเขามีความสุขที่ได้ช่วยเราแค่นี้จบนี่คือวิธีการคิดที่จะช่วยคุณยกระดับจิตวิญญาณของคุณไม่ให้ติดอยู่กับยึดติดกับสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะแล้วคุณจะเป็นพลังแห่งความรักความเมตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอเคคุณปิ่นมุกบอกจริงค่ะครูบางครั้งทำเพื่อคนอื่นมากเราก็ทุกข์ยอดเยี่ยมเลยดีใจกับทุกคนมากสุดยอดคุณมิ้นบอกขอวิธีการเดินไปจากตรงนี้ที่อยู่มา15ปีค่ะครูโอเคเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการทำนายอนาคตความรักด้วยตัวเองนะคะอยู่กับคนนี้หรือกำลังมีคู่ฟังได้ด้วยกันหมดเลย
คุณไม่ต้องไปหาใครนะคุณทำนายเองได้เลยโอเคคุณทำนายเองได้เลยมีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่ครูอยากจะบอกพวกคุณศาสดาทุกศาสนาศาสดาทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดว่าเราทุกคนเป็นผลพวงของความคิดของเราเองโอเคช่วยเขียนไปนะคะเราทุกคนเป็นผลพวงของความคิดของเราเองเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันชื่อว่ากฎแห่งความคิดถ้าตอนนี้คุณคิดอะไรไม่ดีอนาคตคุณจะไม่ดีด้วยใช่เปล่าถ้าตอนนี้คุณคิดดีอนาคตคุณจะดีด้วยนี่คือกฎที่มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้เท่ากันหมดคือกฎแห่งความคิดเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังคิดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมระดับความคิดเดิมๆอนาคตของเราก็จะเหมือนเดิมดีไม่ดีแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยซ้ำโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณในการทำนายอนาคตความรักด้วยตัวเองคู่คนนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือคนไหนกันแน่ที่เป็นคู่เราข้อแรกเลยอันนี้กฎแห่งความคิดเนี่ยใครฟังเนี่ยจดไปได้เลยนะคะครูโชว์บอกกำลังคิดว่าคุณน็อตสวยจัง ขอบคุณมากเลยน่ารักจังเลยโอเคอนาคตก็จะดีด้วยใช่ไหม คิดแบบนี้อนาคตจะดีด้วยโอเคคิดดีเดี๋ยวเราได้รับผลลัพธ์ดีๆใช่ไหมการทำอะไรตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่งดีใช่เพราะเราถูกสอนใช่แล้วเพราะมนุษย์ต้องถูกสอนนะคะโอเคซึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ต่อได้นะคะโอ้โหนี่ปลดล็อกหลายเรื่องเลยคุณธัญมาศบอกเยี่ยมมากทุกคนจดมาเลยแล้วใครเพิ่งเข้ามาแชร์ไปอีกคนละแชร์นะคะแชร์ไปบอกเพื่อนอีกคนละแชร์เพราะฉะนั้นวิธีที่คุณเนี่ยจะรู้ว่าใครใช่หรือไม่ใช่ต้องเช็คความคิดของเรานะคะเช็คความคิดของตัวเองก่อนว่าคุณคิดยังไงคุณเคยคิดไหมว่าสำหรับคนที่ไม่มีคู่เดี๋ยวให้กรณีคนที่กำลังเลือกคู่อยู่จงสร้างความคิดใหม่ค่ะความคิดที่ว่าคุณคู่ควรคุณอยากจะได้คู่แบบไหนอันนี้ต้องชัดก่อนต้องชัดเจนก่อนว่าอยากได้คู่แบบไหนเพราะเวลาที่คุณอยากจะทำนายความรักทำนายอนาคตทำนายดวงอะไรก็ตามแต่เนี่ยคนที่จะทำให้คุณได้คนที่จะแม่นที่สุดคือตัวคุณเองที่จะรู้ว่าอ๋ออันดับแรกเราต้องการคนแบบไหนเพราะบางคนเนี่ยกำลังอยู่กับคนที่ไม่ใช่โหมันมีหลายอย่างที่ไม่ใช่เลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ใช่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกใจทั้งหมดนี้มันคือข้อมูลว่าคุณอยากได้คนแบบไหนกันแน่ตอนนี้รู้ไหมคะว่าอยากได้คู่หรือเปล่าไหนใครรู้ว่าตัวเองใครที่ยังไม่มีคู่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีคู่มีไหมมีแน่นอนว่าคุณอยากจะมีคู่คุณอยากจะมีคู่แบบไหนหลายคนไม่ชัดเจนคุณต้องชัดเจนก่อนโอเคอันนี้คุณจะทำนายได้เองเลยนะคุณจะกำหนดได้เองเลยครูบอกแบบนี้อยากมีคู่คุณลูกจีราคุณมาเลียมคุณสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณบีบอกว่าพลังความคิดสำคัญมากเยี่ยมมากทุกคนยอดเยี่ยมคู่บุญคู่บารมีชัดเจนนะไม่เอาคู่เวรคู่กรรมคู่เวรครูจะบอกว่าคู่เวรคู่กรรมทำไมมันคู่กันเพราะมัน
นี่นี่เดี๋ยวคู่พูดอย่างนี้ก็ขำหน่อยนะทำไมคู่เวรคู่กรรมเวลาคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาคนเขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเขาแบบโอ้มีไม่ถูกกันมีแบบสู้รบกันมาตลอดเลยแล้วทำไมมันยังอยู่อย่างนั้นเพราะ lights attract lights อะไรที่เหมือนกันมันจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นครูจะบอกเลยนะว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์คุณจะรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าคุณกำลังทนทุกข์กับใครอยู่จะรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนไม่ได้ครูบอกไปในไลฟ์สุดท้ายที่ผ่านมาจะรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนเองโอเคเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่คุณตั้งเป้าเปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนที่พฤติกรรมการกระทำของคุณโลกมันจะหมุนตามคุณเองเข้าใจป่ะคนที่ไม่ใช่อ่ะจะถูกดีดออกไปผ่านเหตุการณ์บางอย่างอ่ะมันจะถูกดีดไปอ่ะมันค่อยๆหายไปเองเข้าใจป่ะคุณงานหนักๆนะคุณอย่าไปยุ่งหน้าที่คุณคือรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองอย่าไปยุ่งกับงานหนักๆรับผิดชอบอารมณ์ของตัวเองค่ะรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองถ้าครูให้ทั้งร้ายเนี่ยครูคะสรุปแล้วเนี่ยเราจะทำนายอนาคตความรักของเราได้ยังไง1คุณความคิดของคุณอยู่ภายใต้กฎเดียวคือกฎแห่งความคิดคิดอะไรได้อย่างนั้นเราเป็นผลพวงมาจากความคิดของเราเองที่เราอยู่กันวันนี้มันมาจากความคิดในอดีตของเราทั้งสิ้นโอเคเพราะนั้นสรุปให้แบบนี้ว่าความคิดของคุณเนี่ยบางคนคิดว่าชาตินี้จะหาคนดีไม่ได้คนเจ้าชู้มีเต็มไปหมดคนรักเดียวใจเดียวไม่มีความคิดแบบนี้ครูทำนายให้เลยเป็นไงถ้าเราคิดว่าเราหาคนดีไม่ได้ถ้าเราคิดว่าบนโลกเนี่ยมันไม่มีคนดีหรอกครูเพิ่งบอกครูมีคำของบุตดาประโยคของบุตดามาอ่านให้ฟังไหนๆครูพูดแล้วพระพุทธเจ้าครูเตรียมมาอ่านให้คุณฟังเลยพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้ชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาจากจิตฟังนะคะใครจดได้จดตามเลยพระพุทธเจ้าบุตดาสอนเองชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาจากจิตเรากลายเป็นดั่งที่เราคิดความทุกข์จะมาพร้อมกับความคิดอันชั่วร้ายดั่งเกวียนตามวัวความสุขจะมาพร้อมกับความคิดที่บริสุทธิ์ดั่งเงาที่ไม่มีวันจากไปไหนคำสอนนี้จากศาสดาของโลกค่ะบุตดาเถียงได้ไหมศาสดาทุกศาสนาพยายามบอกมนุษย์แบบนี้แต่มนุษย์ก็ยังคิดลบคิดในเรื่องที่เขาไม่อยากได้อยากได้คนรักเดียวใจเดียวแต่คิดว่าคนรักเดียวใจเดียวไม่มีถ้าครูเอาคำสอนที่เป็นสัจธรรมที่สุด 2-3,000 ปีมาบอกคุณเนี่ยนี่คือสัจธรรมคุณจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมก็ดูว่ามันนานแค่ไหนมันอยู่ได้มันนาน 2-3,000 ปีคือมันของจริงค่ะสิ่งที่ครูบอกคุณคือของจริงเพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองไหมคะตอนนี้ใครเคยคิดว่าคนเจ้าชู้มีเต็มไปหมดคนรักเดียวใจเดียวหายากบ้างใครเคยคิดแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเอง Say yes มาให้ครูหน่อย Say yes มาใครเคยคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับคนเพอร์เฟกต์คนดีๆเหมือนที่คุณเห็นเป็นตัวอย่างหรือเห็นในทีวีหรือเห็นโอหรือเห็นคนอื่นที่เขามีแฟนทำไมแฟนดีจังเลยใครที่คิดเคยคิดว่าตัวเองอยู่ไกลห่างจากคนดีขนาดนี้วันนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังว่าคุณคู่ควรที่จะได้คนดีค่ะ
คุณคู่ควรที่จะได้คนดีเพอร์เฟกต์ 100% เหมือนคุณค่ะพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดไหมเพราะโหนี่สุดยอดฟังอีกครั้งนี่ครูเอามาจากอริสโตเติลรู้จักอริสโตเติลไหมเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณเหตุทุกอย่างจะมีผลตามมาเหตุทุกอย่างจะมีผลตามมาเหตุก็คือความคิดนี่คือกฎแห่งเหตุและผลไม่มีอะไรที่ไม่โลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญนะคะคุณต้องรู้ก่อนโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญมันมีเหตุและผลเหตุทุกอย่างจะมีผลตามมาไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามนี่คือกฎแห่งโชคลาภค่ะกฎแห่งเหตุและผลคำสอนนี้นะคะนักปราชญ์ศาสดาทุกศาสนาสอนมาเนี่ยมันอยู่มา 2-3,000 ปีมันเถียงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำนายความรักด้วยตัวเองคุณขอความร่วมมือจากทุกคนที่นี่เปลี่ยนความคิดตัวเองควบคุมความคิดตัวเองค่ะหน้าที่คุณคือควบคุมความคิดของตัวเองเพราะปัญหาของคนคือคิดลบคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการคุณอยากได้คนดีแต่คิดว่าคนดีมันไม่มีหรือคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับคนดีหรือคิดว่าตัวเองอยู่ไกลอยู่คนละระดับกับคนเพอร์เฟคขนาดนี้เราคงไม่ได้หรอกในชีวิตนี้โอเคคุณลูกจิราบอกว่ามีคนบอกว่าเราจะดึงดูดคนที่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันกดแรงดึงดูดเป็นแบบนี้นะคะรู้ตัวไม่รู้ตัวเราจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันนะคะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็กดแรงดึงดูดนั่นเองนะคะแต่ใช้ภาษาคนละภาษาโอเคนี่คุณมนัญญาสุดยอดไหนใครประกาศสิทธิ์ตัวเองมาเลยประกาศสิทธิ์ตัวเองมาเลยพร้อมนี่ yes yes พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วสุดยอดมากสุดยอดมากเราดีพอเรามีค่ามากพอเราคู่ควรเยี่ยมพวกคุณสุดยอดมากกูถึงบอกว่าถ้าทุกอย่างมันมาจากความคิดของเราขอความร่วมมือแค่นี้ขอความร่วมมือแค่นี้คนดีๆมีอยู่เต็มไปหมดค่ะหรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณคู่ควรที่จะได้คนดีค่ะคุณคู่ควรที่จะได้คนที่โดนใจคุณเขียนไปเลยค่ะฉันคู่ควรที่จะได้คนที่โดนใจฉันคุณเอาประโยคนี้ไปนะคุณคู่ควรที่จะได้รับคนที่ทำให้คุณเอาใหม่คุณคู่ควรที่จะได้รับคนที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงฉันคู่ควรที่จะได้รับคนที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงค่ะถ้าถามว่าทำนายอนาคตเนี่ยแล้วมันจะได้เหรอครูข้อ2ตัดความสงสัยออกไปให้หมดโอปราห์วินฟรีย์สอนว่าคำว่าสงสัยเท่ากับหยุดความก้าวหน้าคำว่าสงสัยเท่ากับหยุดทุกอย่างเพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วว่าคุณคู่ควรที่จะได้คนดีคุณคู่ควรที่จะได้สมควรได้รับคนที่ทำให้คุณหัวใจคุณเต้นแรงว่าอยากได้แบบเนี้ยโหยมันใช่อ่ะเฮ้ยฉันไม่สมควรที่จะอยู่ในสภาพชีวิตแบบนี้ฉันคู่ควรที่จะได้ชีวิตดีกว่านี้คุณสมควรได้รับถ้าคุณมีความปรารถนาโอเคแล้วตัดความสงสัยออกไปตัดอย่าถามตัวเองว่าแล้วจะได้เหรอถ้าคุณถามตัวเองแบบนั้นเมื่อไหร่คือจบเก็ตไหมฉันคู่ควรที่จะได้รับคนที่หัวใจฉันเต้นแรงเต้นแรงๆเลยเ
เคยเห็นแล้วใครแล้วหัวใจเต้นไหมจักรวาลสื่อสารบอกคุณอยู่นี่คุณคู่ควรเพราะจักรวาลจะไม่ส่งความปรารถนานี้มาให้คุณถ้าคุณไม่มีพลังหรืออำนาจนั้นอยู่ในมือที่จะได้มันมาค่ะเอาอีกครั้งนะคะจักรวาลจะไม่ส่งความปรารถนานี้มาให้คุณถ้าคุณไม่มีพลังหรืออำนาจนั้นอยู่ในมือที่จะได้มันมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดคุณคือพระเจ้านะคุณเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่อ่ะคุณมีความยิ่งใหญ่ทุกคนอ่ะโอเคเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในสภาพที่มันต่ำต้อยอยู่ในสภาพที่อยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณมันผิดธรรมชาติของคุณค่ะธรรมชาติของคุณคือคุณต้องอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของคุณรักคุณให้เกียรติคุณยกย่องคุณวันนั้นครูสอนเรื่องpriceless stone หินที่มีราคา priceless ก็เรียกอะไรภาษาไทยที่มีราคาแบบประเมินค่าไม่ได้อะจำได้ไหมที่ครูสอนเรื่อง priceless คุณหนูเชียร์บอกวันนี้ครูสวยจังขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเช่นกันนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆแล้วก็สวยสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นคุณสุรวดีบอกเยสฉันคู่ควรที่รับคนที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงเยี่ยมคุณอันนี่บอกว่าฉันคู่ควรสุดยอดเห็นไหมเห็นแล้วได้โหพอพูดอย่างนี้กับตัวเองแล้วเป็นไงเมื่อกี้ครูบอกไปข้อ2เนี่ยพอคุณคิดคุณเปลี่ยนความคิดเนี่ยไหนลองทุกคนช่วยพิมพ์ความคิดเดิมๆที่มันสต็อปคุณหน่อยมาให้ครูหน่อยใครที่มีความคิดเก่าๆแบบเคยมีความคิดเดิมๆที่สต็อปเราที่บันห้ามเราหรือทำให้เราทุกวันนี้ใครเคยคิดอะไรแบบที่มันลบๆ บ้างเขียนมาเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยตัดมันออกให้หมดตัดมันออกให้หมดเพราะครูเพิ่งอ่านของบุดดาให้ฟังเพิ่งอ่านของอริสโตเติลให้ฟังเรามาจากความคิดของเราเลยเราคิดอะไรเราได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าแม้มันมีแต่คนเจ้าชู้มันจะหาที่ไหนพระเจ้าอย่างคุณสั่งการแล้วคิดแล้วว่ามันไม่มีจักรวาลก็จะส่งหลักฐานค่ะส่งหลักฐานมาให้คุณเช่นเดียวกันคุณไปที่ไหนคุณก็จะเจอแต่เรื่องคนเจ้าชู้เรื่องคนเรื่องนอกใจเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวที่แบบคล้ายๆกับที่คุณคิดไว้เออว่ะบอกแล้วเคยไหมเคยบอกตัวเองเคยคิดไว้แล้วเห็นไหมคุณเคยรู้สึกงี้ไหมเพราะว่าคุณเนี่ยคิดคุณสั่งการไปแล้วจักรวาลเลยส่งมาให้คุณดูแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยคนที่รักเดียวใจเดียวนี่มีเต็มไปหมดนะฉันคู่ควรที่ได้รับคนดีๆนะฉันไปที่ไหนเนี่ยฉันเจอแต่คนดีๆมีแต่ผู้ชายมาลุมล้อมฉันมีแต่คนอยากจะมาลุมจีบฉันคุณคิดอย่างนั้นไปคิดแบบนั้นคุณเดินไปไหนเดี๋ยวจักรวาลส่งหลักฐานมาให้คุณเดี๋ยวนั่งดื่มกาแฟอยู่ดีๆมีคนมาขอเบอร์มีคนมามีคนมีสัญลักษณ์มีใครแบบส่งเหตุการณ์บางอย่างมาคอนเฟิร์มว่าเออว่ะฉันมีแต่คนรุมล้อมฉันมีแต่ผู้ชายรุมล้อมฉันมีแต่ผู้หญิงรุมล้อมมีแต่คนอยากได้ตัวฉันฉันคือผู้เลือกเดี๋ยวละเดี๋ยวคุณได้หลักฐานแบบนี้ครูชวนคุณมาเล่นกับจักรวาลเอาปะคุณต้องเล่นกับจักรวาลด้วยนะคุณต้องสั่งแล้วก็คอยสังเกตอย่าใช้ชีวิตแบบอ่ะครูให้ไปอีกข้อนึงอย่าใช้ชีวิตแบบแล้วแต่สถานการณ์อย่าใช้ชีวิตแบบแล้วแต่สถานการณ์แต่จงใช้ชีวิตแบบให้สถานการณ์เนี่ยมารับใช้คุณจงใช้ชีวิตแบบจงใจให้โลกหรือสถานการณ์นั่นแหละมารับใช้คุณค่ะคนที่ใช้ชีวิตแบบแล้วแต่สถานการณ์เออเอ้ยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานี่ไปไม่ไหวเลย
เราเป็นเหยื่อเรากำลังเป็นเหยื่อถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นแต่จงใช้ชีวิตแบบผู้ควบคุมผู้สั่งการโอเควันนี้ต้องการสิ่งนี้อยากให้สิ่งนี้เกิดฉันเป็นคนมีเสน่ห์โหเสน่ห์ฉันเนี่ยตั้งแต่ฉันมาดูไลฟ์คุณน็อตนะฉันมีเสน่ห์ขึ้นทุกวันเลยเนี่ยวันนี้ฉันแต่งตัวสวยฉันเดินไปไหนมีแต่คนลุมล้อมฉันคิดของฉันอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้ามาอยู่ในความคิดของคุณคุณคิดเองเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจักรวาลส่งมาเอาไหมอยากเล่นแบบนั้นไหมคะโอเคเคยคิดว่าผู้ชายดีๆหายากทำไมเจอแต่คนมีคู่แล้วโอเคนี่ตัดไปให้หมดเราอยู่ในห้องแห่งความเป็นไปได้ทั้งมวลโอเคครูชวนคุณเข้ามาอยู่ในห้องแห่งความเป็นไปได้นี่คือโลกแห่งความเป็นไปได้ถ้าเราอยู่กับเราคิดว่าอะไรก็เป็นไปไม่ได้โอ้คนมันหายากเราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปหาคนคล้ายๆกันที่มาคอนเฟิร์มเหมือนกันเออพี่โอ้ยเนี่ยเราก็จะเจอแต่แบบนี้สังเกตไหมสังเกตป่ะไม่มีอะไรบังเอิญนะคะไม่มีอะไรบังเอิญคุณกนภาบอกว่าตั้งแต่ดูไลฟ์ครูนะสวยขึ้นทุกวันเออดีใจมากเลยเออคุณตุ้ยจังบอกเชื่อค่ะคิดในใจต้องมีคนที่เห็นคุณค่าเราจากข้างในไม่ใช่ภายนอกจักรวาลส่งมาเกินคาดคิดอีกเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะทำดีกับคนมากไปจริงๆเรื่องของการทำความดีเรื่องของการเป็นคนที่มีความสุขมีจิตที่แกร่งนะคะมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครูสอนไว้ใน iAudio คบครูน็อตเป็นพี่เลี้ยงมันมีข้อหนึ่งที่ครูสอนไว้ข้อนั้นมันคือข้อที่เรียกว่าคนที่จิตแกร่งคนที่จิตแกร่งจะไม่ใช่คนที่เป็น people pleaserไม่ใช่คนที่คอยเอาอกเอาใจชาวบ้านไม่ใช่คนที่มาคอยแคร์ว่าชาวบ้านจะชอบหรือไม่ชอบโอ้ยสอนแพงสอนแพงอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ทำไมสอนแพงอย่างเงี้ยอ่ะใครมาแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปคุณสดิ้งน้อยสวัสดีค่ะบอกว่า love the way you love โอเคขอบคุณมากนะคะนี่วันนี้สอนแพงมากเลยไหนใครมาแชร์ใครมาแชร์พิมพ์แชร์พิมพ์แชร์ไปบอกเพื่อนหน่อยอันนี้แพงมากคุณเมริทกูสอนแพงมากครบคุณนั้นเป็นพี่เลี้ยงมีข้อนี้เพราะคนส่วนใหญ่ทุกเพราะว่าคอยแคร์ชาวบ้านคอยเอาอกเอาใจชาวบ้านอย่างนี้เขาจะชอบไหมอย่างนี้เขาจะชอบไหมอย่างนี้เขาจะคิดยังไงมันอยู่ในข้อนี้นะคะใครที่อยากจะเอาAudio iAudio นี้ไปฟังให้ครูคอยมันมีโอ้โหความรู้แบบมันมี16ข้ออ่ะ16ข้อที่จะบอกคุณว่าจิตคุณเนี่ยทํายังไงจะรักษาจิตให้อยู่ในระดับที่ดีระดับที่ไปข้างหน้าตลอดมันมีข้อเนี้ยมันมีข้อนี้สําคัญมากเลยไปฟังได้นะใครจะไปฟังได้เลยใน iAudio ฟังได้ตลอดเวลาทั้งขับรถทั้งทำกับข้าวทำตอนไหนก็ได้นะคะใครที่จะลงราคา 1,290 กำลังน่ารักน่ารักเลยราคาไปลงได้ดีมากคุณกรองการบอกสวัสดีค่ะผู้ชายรักเดียวจะเดียวทำไม นี่คุณสมเกียรติคุณคิดอย่างนี้นะคิดทำไมฉันหาคู่ยากคุณรู้ไหมความคิดแบบนี้ความคิดแบบนี้ก็หยุดคุณเช่นเดียวกันถ้าให้คุณให้ครูสอนคุณทำนายอนาคตนะเราเป็นผลพวงจากความคิดของเราใช่ไหมเราคิดสิ่งใดตอนนี้อนาคตเราจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าเราหาคู่ยากอนาคตเป็นไงหาคู่ยากไหมยากเปลี่ยนคำถามค่ะเปลี่ยนคำถามคนดีๆแบบผมเนี่ยรักเดียวใจเดียวทำยังไงสาวๆถึงจะมาลุมล้อมโอ้โหพอคุณเปลี่ยนคำถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจิตคุณเนี่ยมันถูกสั่งไปทำอย่าง
ไปพัฒนาตัวเองไปทำให้ตัวเองน่าสนใจแล้วคนละเรื่องไหมสอนแพงอ่ะทำไมสอนแพงอย่างนี้คนส่วนใหญ่ตั้งคำถามลบๆกับตัวเองค่ะครูให้ไปอีกข้อนึงข้อที่3หยุดตั้งคำถามลบๆกับตัวเองเพราะข้อที่3มันเชื่อมกับข้อที่1คือเรื่องของกฎของความคิดข้อที่3คือหยุดตั้งคำถามที่เป็นลบกับตัวเองถ้าคุณจับว่าตัวเองตั้งคำถามที่เป็นลบกับตัวเองเมื่อไหร่คุณได้ผลลัพธ์แบบนั้นถ้าคุณจับได้ว่าตัวเองตั้งคำถามที่เป็นลบให้เปลี่ยนทันทีถามใหม่ด้วยคำถามที่เป็นบวกทำยังไงคนรักเดียวใจเดียวแบบผมเนี่ยทำยังไงสาวๆจะมาลุมล้อมมันจิตมันเริ่มคิดแล้วเราไปดูซิว่าคนที่สาวๆชอบเนี่ยเขามีบุคลิกยังไงวะเขาวางตัวยังไงเขามีการพูดการจาเขามีการแต่งตัวมีบุคลิกภาพยังไงไปดูไปหาหลักฐานว่าคนที่สาวๆลุมล้อมเนี่ยที่รักเดียวใจเดียวที่มันสำเร็จในชีวิตคู่เนี่ยเป็นยังไงถ้านึกไม่ออกหาต้นแบบสักคนนึกไม่ออกคุณแนะนำอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีถ้าหาต้นแบบไม่เจอเลยหาคนที่มีชื่อเสียงที่คนแบบเป็นไอดอลหรือว่าใครที่ถ้าหาไม่เจอคิดไม่ออกให้หาคนมีชื่อเสียงที่เป็นไอดอลอะมาเป็นตัวอย่างแล้วดูซิว่าเขาทำยังไงทำไมเขาดูมีเสน่ห์จังคนละเรื่องแล้วค่ะไม่มีอะไรที่เราได้โดยไม่ลงมือทำเราจะไม่ได้อะไรถ้าเราไม่ให้ออกไปก่อนนะคะจดไปเลยนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับของการทำนายอนาคตความรักของเราด้วยครูเพิ่งสอนไลฟ์ล่าสุดไม่มีอะไรที่เราได้ถ้าเราไม่ให้ออกไปก่อนให้ออกไปก่อนในที่นี้คืออะไรคือเราจะทำยังไงให้สาวๆเนี่ยสนใจเราเราจะทำยังไงให้เราไปดูซิว่าคนที่เขาสำเร็จเรื่องผู้หญิงเนี่ยเรื่องความรักที่เขาดูมีเสน่ห์เขาประมาณเราเนี่ยเขาทำยังไงนี่คุณกำลังให้ออกไปก่อนแล้วคุณกำลังให้อะไรบางอย่างออกไปก่อนคุณกำลังเป็นเหตุใหม่ละโอเคป่ะคุณพรรณาสรุปให้เพื่อนเยี่ยมมากเมื่อก่อนคิดแบบครูเลยแต่ตอนหลังคิดใหม่ฉันสวยฉันดีมีเสน่ห์ฉันต้องได้ผู้ชายที่ดีเพอร์เฟกต์เฮ้ยสุดท้ายได้ที่ดั่งใจที่ขอทุกอย่างเลยสุดยอดดีใจมากคุณณัฐวรรณนะคะคุณดร.ปุ้ยรณิดาบอกคุณนัทพลังเยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยคุณอุศนีจริงค่ะผู้ชายรักเดียวใจเดียวมีเต็มไปหมดชอบวิธีคิดคุณนัทเลยทำมั่งคิดเสมอตัวเองโชคดีถูกหวยเลยคอนเฟิร์มปรบมือคิดว่าตัวเองโชคดีเลยถูกหวยจริงๆอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากนะข้อคิดที่ดีจริงๆครูบอกเลยเอาไปอีกข้อนึงได้ให้คิดเสมอว่าตัวคุณน่ะโชคดีนะคะบอกไปเลยว่าฉันโชคดีไม่รู้ว่าโชคดียังไงแต่บอกไปเลยว่าโชคดีโอเคป่ะคุณยังไม่รู้หรอกคุณโชคดียังไงคุณให้บอกตัวเองไปก่อนว่าคุณโชคดีคุณโชคดีคุณได้คู่ที่ดีแน่นอนหรือคุณโชคดีที่เกิดขึ้นวันนี้มันโชคดีมากที่ฉันได้อยู่ในสภาพชีวิตแบบนี้ฉันรู้ว่าฉันโชคดีมากแล้วค่อยให้สมองไปหาว่าโชคดียังไงถูกบอกเลิกโชคดีนะที่จะได้คนใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมหรือโชคดีที่เราไม่ต้องไปบอกเลิกเองหรือ อยู่กับคนที่ไม่ใช่ตอนนี้โอเคฉันโชคดีที่ได้รู้ว่าคนที่ฉันอยากได้เป็นแบบไหนฉันโชคดีบอกตัวเองไปก่อนโอเคนางลินนางลินสบายดีใช่แล้วไม่มีอะไรที่เราได้โดยไม่ให้ไปก่อนให้นี่หมายความว่าทำอะไรออกไปบางอย่างใช่ไหมอย่างที่ครูบอกอะทำยังไงเราจะมีคนมาลุมล้อมเราทำยังไงเราจะมีคนมาสนใจทำยังไงเราจะได้คู่นี่คือการให้เนี่ยเราต้องมาให้อะไรจากตัวเราออกไปก่อนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนโอเคดีใจมากเลยที่ได้เจอทุกคนดีใจมากทุกคนเป็นยังไงชอบข้อไหนบ้างชอบข้อไหน
คุณพรพินิจบอกโชคดีทุกสถานการณ์ดีใจกับทุกคนมากๆเลยนะคะ เพื่อนสรุปให้นะเพื่อนสรุปให้ในการทำนายคู่ทำนายอนาคตแล้ว1เรื่องกฎแห่งความคิดนะคะเรื่องกฎแห่งความคิดข้อที่2อย่าสงสัยไม่ใช่แบบเฮ้ยหนูจะได้เหรอคุณอย่าถ้าคุณสงสัยนี่คือจบสงสัยเท่ากับหยุดสงสัยเท่ากับ cancel โอเคเพราะนั้นจงเห็นคุณค่าในตัวเองบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรฉันสมควรที่จะได้รับคนที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงโอเคข้อที่3คืออะไรนะเมื่อกี้ข้อที่3คืออะไรโอ้นี่ใครเขียนข้อที่3เมื่อกี้โอเคคุณพรรณนาเขียนมาใหม่คุณสุพรรษาโชคดีที่ได้เจอครูคุณราตรีบอกครูคะขอถามหน่อยทำไมชีวิตหนูเจอแต่ผู้ชายขี้เหนียว ถามตัวเองใหม่โอเคดีละที่ได้เห็นที่ได้เจอจะรู้แล้วว่าคุณอยากได้อะไรฉันรู้แล้วว่าฉันอยากได้คนที่ใจกว้างใจดีนะขอบคุณที่ได้เจอคนเนี้ยขอบคุณที่คนนี้มาสอนฉันให้ฉันรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันเนี่ยอยากได้คนที่ใจกว้างเหลือเฟือก็บอกว่าทำยังไงคู่ของฉันทำยังไงฉันจะได้คู่ที่เป็นคนเหลือเฟือเป็นคนใจกว้างทำยังไงมากกว่าเข้าใจป่ะเพราะถ้าคุณถามคำถามที่เป็นลบข้อที่3เนี่ยคือคำถามที่เป็นลบกับตัวเองถ้าคุณถามแต่คำถามที่เป็นลบกับตัวเองคุณจะได้คำตอบเดิม Yes or yes คุณจะได้คำตอบเดิมทำไมฉันเจอแต่คนเจ้าชู้ทำไมฉันเจอแต่คนนอกใจทำไมฉันเจอแต่คนมาสวมเขาทำไมฉันเจอแต่คนมาทำร้ายร่างกายหรือว่าฉันทำไมฉันเจอแต่คนเอาเปรียบคำถามที่เป็นลบเนี่ยสมองคุณเนี่ยมันจะไปหาหลักฐานที่เป็นลบจิตใต้สำนึกไปหาหลักฐานที่เป็นลบในอดีตเนี่ยมาตอบคุณประสบการณ์ลบๆในอดีตความคิดลบๆในอดีตข้อจำกัดต่างๆมาตอบคุณก็ได้คำตอบแบบเดิมแต่ถ้าคุณตั้งคำถามที่เป็นบวกเนี่ยมันไม่รู้เวลาคุณตั้งคำถามที่เป็นบวกเนี่ยสมองคุณมันจะไปหาคำตอบละเข้าใจป่ะเพราะนั้นข้อ3สำคัญค่ะคุณจะทำนายอนาคตความรักคุณได้เนี่ยข้อ3สำคัญคือคุณหยุดตั้งคำถามที่เป็นลบกับตัวเองเปลี่ยนคำถามที่เป็นบวกให้กับตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมองมันจะไปหาหลักฐานให้คุณจะไปจิตใต้สำนึกมันจะสั่งให้คุณเนี่ยไปมันคุณจะไปหาวิธีการแล้วคุณจะเริ่มแอคชั่นแล้วโอเคไหมคุณจะเริ่มแอคชั่นแล้วทำยังไงฉันจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเจอแต่คนดีๆทำยังไงฉันจะมีแต่คนมาลุมล้อมฉันมันจะเริ่มไปอีกทางนึงละข้อนี้สำคัญนะคะเพราะครูบอกเลยว่าการทำนายอนาคตความรักของตัวเองเนี่ยคนที่มีคู่อยู่พอคุณบอกว่าอยู่กับคนนี้แล้วทำไมเป็นแบบนี้โอเคทำยังไงฉันถึงจะได้ชีวิตคู่ที่ดีกว่าเดิมทำยังไงฉันถึงจะได้ชีวิตคู่ที่ดีกว่าเดิมอันนี้ไม่ใช่เป็นลบเลยนะทำยังไงฉันจะได้ชีวิตความรักที่หวานขึ้นจิตคุณเนี่ยถูกสั่งให้ไปหาคำตอบแล้วจิตคุณถูกสั่งให้ไปหาคำตอบถูกสั่งให้ไปหาวิธีการแล้วทำยังไงเราถึงจะเข้าใจกันมากขึ้นทำยังไงเราถึงเข้าถึงจะเคารพเรามากขึ้นฉันต้องทำยังไงทำยังไงถ้าไม่มี6สัญญาณนั่นนะครูบอกก่อนใครอยู่ในชีวิตคู่ที่อยู่ใน6สัญญาณ6สัญญาณที่ต้องเลิกถ้า6สัญญาณนั้นคือจบคือต้องรู้แล้วว่าต้องเลิกกันแต่ถ้าใครที่ยังทนอะไรอยู่ครูจะบอกแบบนี้คุณต้องตัดสินใจว่าถ้าคุณให้โอกาสใครควรจะมีดีเลย์มีเวลาจำกัดครูกำลังสอนอะไรที่แบบแพงมากเลยถ้าคุณกำลังให้โอกาสตัวเองหรือให้โอกาสใครจง
ให้เวลาจำกัดไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบยังไงก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลคือคุณเคารพตัวเองไงเหมือนที่ครูสอนตั้งแต่ตอนแรกคุณเคารพที่ตัวเองเคารพที่ตัวเองให้โอกาสคนเนี้ยเคารพที่ตัวเองให้โอกาสคนเนี้ยได้ทำดีได้เป็นคนดีให้โอกาสให้เวลาจำกัดพอคุณตั้งมาตรฐานให้ตัวเองปุ๊บเนี่ยถ้าใครมาฝืนกฎนี้ของคุณฝืนเส้นล้ำเส้นมันถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาประกาศจุดยืนของตัวเองแล้วตัดสินใจเลือกให้ตัวเองนะคะจริงๆถ้าอยู่ในชีวิตคู่เนี่ยครูอยากสนับสนุนทุกคนให้ถ้าไม่มี6สัญญาณนั้นก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคู่เนี่ยรักกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้หวานขึ้นให้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะนี่คือจุดประสงค์ของชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมันต้องมีพลังมากขึ้นไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งดูดพลังกันไปอันนั้นไม่ใช่อันนั้นผิดทางแล้วโอเคชีวิตคู่มันต้องเป็นแบบนี้คุณสนับสนุนให้เป็นแบบนี้แต่ถ้าใครที่อยู่แล้วโอ้โหอยู่แบบทนทรมานแล้วอีกคนไม่เห็นคุณค่าเลยเนี่ยคุณพูดคำนี้เลยคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นคุณต้องดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นนี่คือทางเลือกสุดท้ายรับได้ไหมคุณจะอยู่หรือจะทนใครเลือกเราเลือกเองถ้าคุณเคยเล่าเรื่องหิน priceless stone ก้อนหินที่ประเมินค่าไม่ได้จำได้ไหมก้อนหินก้อนนั้นไปอยู่ที่ตลาดราคา2 เหรียญ เด็กคนนั้นถือก้อนหินไปอีกที่หนึ่งพ่อบอกให้ชูนิ้วถ้าใครถามว่าก้อนหินก้อนนี้ราคาเท่าไหร่ชูนิ้ว2 นิ้วพอนะลูกไปอีกที่หนึ่งเขาชูให้เนี่ย2,000ชู2 นิ้วคนนั้นให้ราคา2,000แล้วก็เด็กรีบวิ่งไปบอกพ่อว่าพ่อเขาให้ 2,000 เหรียญไปตลาดเมื่อกี้ให้2 เหรียญพ่อเลยบอกให้ไปที่ร้านจิวเวลรี่ร้านขายอัญมณีนะเด็กคนนั้นไปแล้วบอกถ้าใครถามให้ชู2นิ้วไม่ต้องตอบว่าเท่าไหร่ชูแค่2 นิ้วคนในร้านอัญมณีให้ 200,000 มันแปลว่าก้อนหินก้อนนี้มันแค่มันอยู่ผิดที่แค่นี้เองเข้าใจป่ะบางครั้งบางคนเนี่ยโทษตัวเองนะว่าตัวเองไม่มีค่าตัวเองไม่สมควรไม่คู่ควรที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณอยู่ในที่ที่คุณไม่ไบรท์ขึ้นเลยอ่ะคุณไม่ได้สูงขึ้นเลยกูพูดแบบนี้คุณต้องอยู่กับคนที่คุณอยู่แล้วเนี่ยคุณยิ่งมีพลังมากขึ้นสูงมากขึ้นเติบโตมากขึ้นเหมือนก้อนหินก้อนนั้นเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ต้องเลิกไปใครไม่เคยไปดูให้ไปดูนะคะแต่อับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกเนี่ยสอนแบบนี้ด้วยคุณเลือกทั้งสิ้นถ้าคุณเลือกที่จะอยู่คุณก็จงมีความสุขที่จะอยู่นี่แพงมากเลยแต่ถ้าเลือกที่จะไปก็จงไปอย่างมีความสุขค่ะนี่คุณเคยสอนในคอร์ส Create Your Own Reality คอร์สยกระดับจิตวิญญาณอันนี้ดีมากเลยเก็ตไหมถ้าไปก็จงไปอย่างมีความสุขถ้าจะทนถ้าจะอยู่ก็จงอยู่อย่างมีความสุขเพราะอะไรเพราะความสุขเป็นตัวตั้งทั้งสิ้นโอเคคุณเสาวลักษณ์คุณบิวตี้บอกว่าของหนูผู้ชายหนูดีทุกอย่างก็เป็นคนดีมั่งคั่งเหลือเฟือครูบอกเลยแนะนำอย่างนี้เนี่ยให้หาหลักฐานแบบนี้เนี่ยคุณบิวตี้เขียนมาอ่านแล้วชอบเฮ้ยเราต้องเจอหลักฐานแบบนี้เนี่ยคนนี้มั่งคั่งเหลือเฟือคนนี้นิสัยดีคุณต้องไปเสพข้อมูลแบบนี้หาตัวอย่างค่ะหาตัวอย่างคนที่เขาสำเร็จ
คนที่เขามีคู่แล้วสำเร็จแล้วเสพเฉพาะข้อมูลแบบนั้นเสพเฉพาะความรู้สึกแบบนั้นนะเพราะฉะนั้น1กฎแห่งความคิด2อย่าสงสัยข้อ3เลิกตั้งคำถามที่เป็นลบให้กับตัวเองข้อที่4ที่คุณจะทำให้คุณเนี่ยได้รู้ว่าคนไหนใช่ไม่ใช่จะได้คู่แบบไหนไปตามหาตัวอย่างเขาทำแบบไหนเสพตัวอย่างแบบนั้นแล้วจิตคุณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกที่ครูอ่านให้ฟังชีวิตเราถูกสร้างขึ้นมาจากจิตจิตคุณมันจะไปในทิศทางที่สร้างและจิตคุณมันจะไปในทิศทางที่กำลังสร้างคู่และเนรมิตคู่และมันจะไปหาแล้วโอเควันนี้เราจะพัฒนาตัวเองยังไงเราจะทำยังไงเพราะว่าเราได้ตัวอย่างแล้วคนที่เขาสำเร็จในชีวิตคู่เขาทำแบบนี้นะคุณต้องหาตัวอย่างนะถ้าคุณไม่หาตัวอย่างคุณจะไม่เจอเลยคุณต้องหาต้นแบบก่อนเหมือนคุณบอกครูบอกคุณคุณผู้ชายเมื่อกี้คุณพันนีชอบมากเลยค่ะอยู่แบบมีความสุขเยี่ยมฉันเลือกเองคุณลูกค้ามีทำยังไงจะขอตั้ง3เดือนแล้วคุณลูกค้ามีทำยังไงจะขอตั้ง3เดือนโอเคคุณลมเขียนมาใหม่นะคะใครอีกคุณทองชิดสวัสดีค่ะคุณทองชิดเรียกแล้วนะคะ I miss you I hope all what you say okay ขอบคุณมากคุณมนัญญาบอกว่าอยากได้พบกับแฟนเร็วๆต้องคิดยังไงเขาอยู่ต่างประเทศค่ะอยากได้ฮะอยากได้คบอยากได้เจอแฟนยังไงอยากได้พบกับแฟนเป็นแฟนกันแล้วแต่อยู่คนละประเทศหรือเปล่าเป็นแฟนกันแล้วแต่อยู่คนละประเทศใช่ไหมเรื่องนี้ก็ต้องปกติก็ต้องดูด้วยว่าเขามาหาเราหรือเราเจอกันทุกเท่าไหนทุกกี่วันทุกกี่เดือนนะคะก็ต้องคุยกันตราบใดก็ตามที่คุณตั้งมาตรฐานสูงครูบอกอีกครั้งคุณตั้งมาตรฐานสูงแล้วมาตรฐานคุณเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในอุดมคติของฉันเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องครูสอนในคอร์สสั่งจิตนะสั่งจิตเนรมิตคู่แท้มันจะมีข้อที่ครูบอกลูกศิษย์นะว่าคุณต้องชัดเจนขนาดที่ว่าเขาต้องเป็นคนแบบไหนเขาต้องเป็นคนที่เห็นคุณสำคัญเบอร์หนึ่งเห็นคุณสำคัญอันดับหนึ่งแล้วต้องเป็นคนที่สมมติคุณอยากจะให้แบบมาเจอกันบ่อยๆเป็นคนที่อยู่ใกล้ต้องเป็นคนที่เห็นชั้นสำคัญเบอร์หนึ่งแล้วอยู่กับชั้นพูดง่ายๆถ้ามันเป็นรักทางไกลเนี่ยก็ต้องสั่งว่าต้องอยู่ใกล้ต้องอยู่ด้วยกันต้องเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันเพราะนั้นพอคุณตั้งมาตรฐานแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าคนนี้เขาพยายามที่จะอยากเจอคุณหรือเปล่าถ้าไม่พยายามอยากเจอก็โอเคฉันมีมาตรฐานสูง ฉันว่าคนนี้ไม่ผ่าน ฉันก็เข้าใจป่ะพอคุณมีมาตรฐานสูงเนี่ยคุณจะอยู่ในตำแหน่งของผู้เลือกมากเท่านั้นคุณไม่ต้องรอใครเลยอ่ะเข้าใจป่ะคุณเข้าใจที่ครูพูดไหมโหนี่ขนาดแบบเซ็นเซอร์หน่อยแล้วนั่นเนี่ยโอเคคุณราตรีบอกเคยคิดว่าเป็นเวรกรรมของตัวเองจะหาใหม่กลัวเจอเหมือนเดิมตัดหมดตัดไปเลยเรื่องเวรกรรมตัดออกหมดนะคะถ้าคุณเลือกรู้เรื่องกฎแห่งความคิดถ้าคุณรู้เรื่องกฎแห่งความคิดคุณสร้างใหม่ได้ทุกขณะคุณสร้างใหม่ได้เดี๋ยวนี้เลยโอเคเวรกรรมตัดออกโอเคทำได้ไหมไม่เกี่ยวกับเวรกรรมไม่เกี่ยวกับกรรมเก่าทั้งสิ้นคุณสามารถสร้างอนาคตใหม่ได้เดี๋ยวนี้คีย์คือเดี๋ยวนี้ now คิดดีตอนนี้จะได้ดีในอนาคตคิดดีตอนนี้จะได้ดีในอนาคตคิดไม่ดีตอนนี้จะไม่ได้ดีด้วยในอนาคตโอเคเรื่องกฎของความคิดเนี่ยกฎแห่งความคิดนี่สำคัญมากๆเลยนะคะมันเป็นสัจธรรมที่เถียงไม่ได้เลย
ถ้าใครแบบโอ้โหฉันจะได้คู่ไหมเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคู่ของฉันคุณคิดดีกับตัวเองก่อนนะคะคิดดีกับตัวเองก่อนแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันคู่ควรตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองเขียนลิสต์ให้กับตัวเองเขียนมาสเตอร์ลิสต์นะครูบอกเลยว่าคุณจะเลือกคู่คุณจะได้คู่คุณจะเปลี่ยนคู่คุณจะเปลี่ยนคู่ของคุณให้มันเป็นคนที่เป็นแบบที่คุณต้องการเนี่ยสามีครูใช้กดแรงดึงดูดเปลี่ยนเขาเหมือนกันซึ่งก็มีช่วงที่ก็ไม่ชอบอ่ะครูบอกเลยชีวิตคู่เนี่ยครูอยู่มา21ปีมันก็มีช่วงนึงที่ครูไม่ชอบครูใช้กดแรงดึงดูดแล้วก็เป็นคนเนี้ยแต่เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นคุณอยากจะได้คู่ที่ดีอยากจะกำหนดคู่ของตัวเองเนี่ยจงมีมาสเตอร์ลิสต์คืออะไรคือลิสต์ที่คุณเขียนกำหนดคู่เลยว่าเขาต้องเป็นแบบไหนคู่ของคุณต้องเป็นคนแบบไหนมาสเตอร์ลิสต์สำคัญค่ะในการเลือกคู่ดึงดูดคู่เพราะอะไรเราต้องใช้กดแรงดึงดูดมันเป็นพลังที่คุณมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้มี 6-7,000 ล้านคน 6.7 ล้านคนถ้าคุณจะต้องไปเดทกับทุกคน20-30เดททีละคนกว่าจะเจอคู่แท้โอ้โหเดทตลอดชีวิตไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเองค่ะมากำหนดเองเลยโอเคเยี่ยมคิดถึงครูไม่ได้ดูนานคิดถึงรอยยิ้มคุณสิทธิ์ชัยบุญสวัสดีค่ะโอเคคิดว่าคนนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ผ่านรอดูคน ครูสอนพวกคุณแบบนี้นะพอคุณตั้งมาตรฐานเนี่ยคุณต้องมีลิสต์ของคุณใครที่ยังไม่ได้เรียนกดแรงดึงดูดความรักสั่งจิตเนรมิตคู่แท้ครูบอกเลยว่าต้องไปเรียนมันคุ้มค่ากับชีวิตของคุณทั้งชีวิตที่คุณจะไม่ต้องไปทนกับคนที่คุณไม่คนทนกับคนที่ไม่ใช่ต้องไปทนกับคนที่คุณต้องอยู่กับเขา40ปีตลอดชีวิตคุณจะต้องรู้ใจของตัวเองจะต้องควบคุมจิตสั่งจิตของตัวเองจะต้องรู้จักใช้พลังที่ตัวเองมีเนี่ยกำหนดเองเลยว่าโอเคแบบนี้ที่ฉันอยากได้แบบนี้ที่ฉันต้องการแล้วคุณแอคชั่นค่ะคุณจะเทคแอคชั่นยังไงมันมีอยู่สิ่งนึงที่ครูสอนในเรื่องของการเทคแอคชั่นในคอร์สสั่งจิตมันมีแอคชั่นที่เรียกว่าการรับอนุญาตให้ตัวเองได้รับมันคือกระบวนการอนุญาตเราแอคชั่นยังไงรู้ป่ะแอคชั่นยังไงรู้ไหมto receive act เพื่อรับ act เพื่อรอรับคนคนนั้น act เพื่อรับของขวัญ act เพื่อรับสิ่งนั้นอันนี้ครูชอบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญใครที่ฟังอยู่ไปเขียนซะคุณจะไม่การเขียนนี่สุดยอดมากนะคุณต้องไปเขียนถ้าคุณไม่เคยเขียนเลยคนส่วนใหญ่นี่บอกโอ้ชีวิตทำไมมันยากอย่างนี้แค่คุณเขียนเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนี่โอ้โหพีชบอกว่าเรียนถึงเดซี่มันมากเดซี่ของอะไรของสั่งของชีวิตคู่เหรอพีชตั้งใจมากเลยเนี่ยคุณหนูนาสวัสดีค่ะคุณบิวตี้บอกว่าต่อให้ไกลแค่ไหนวันละ1ประโยคเราจะมีค่าสำหรับเขามากค่ะคุณสมเกียรติอยากให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเราจะได้รักสักทีแอคชั่นด้วยนะคะเทคแอคชั่นด้วยนะคะใครที่พอจะสรุปที่ครูสอนมาได้ทั้งหมดบ้างนะคะชอบข้อไหนชอบข้อไหนที่แบบตั้งแต่ครูพูดมาเนี่ยชอบข้อไหนช่วยบอกมาหน่อยคุณราตรีบอกรักครูที่ให้ข้อคิดดีๆรักเช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยคุณ VPT บอกอยากไปหาครอบครัวคืนต้องทำอย่างไรคะครูจริงๆคุณอยากไปหาครอบครัวอยากกลับไปหาลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้เนี่ยจง
จงเขาเรียกว่าอะไรพอเราอยากได้เนี่ยพอเราปรารถนาที่จะได้สิ่งนี้สิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือตอนนี้เราทำอะไรได้เข้าใจป่ะเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้ที่มันเข้าใกล้กับสิ่งที่เราต้องการนะคะครูก็ไม่รู้ว่าปัญหาแต่ละคนมันมีอะไรบ้างนะคะแต่จะให้หลักๆเลยคือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ตอนนี้ก่อนเพราะความทุกข์ของคนคืออยากจะไปควบคุมมันยังไม่ถึงมันอีกไกลมากเลยอยากจะทำให้ได้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถามตัวเองว่าทำอะไรได้ตอนนี้ความทุกข์คนส่วนใหญ่คือมันเนี่ยอยากจะได้เดี๋ยวนี้อยากจะได้อันนี้อยากจะถามตัวเองตอนนี้ฉันทำอะไรได้บ้างแล้วสเต็ปแรกเนี่ยมันจะทำให้คุณเห็นหนทางสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามสเต็ปที่สี่คนส่วนใหญ่พยายามควบคุมคอนโทรลโอ้โหอันไหนก็ไม่รู้แบบไกลมากโอเคชอบทุกข้อเลยเยี่ยมคุณบัวพินสวัสดีค่ะเขียนต้องอ่านทุกวันไหมคะจะอ่านทุกๆเช้าเลยค่ะอ่านทุกวันได้ยิ่งดีนะตอกย้ำตัวเองอ๋อกดแรงดึงดูดโอเคพีชตั้งใจมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากๆในที่สุดแล้วเนี่ยจำไว้ว่าคุณเนี่ยคู่ควรนะคู่ควรกับคนที่รักคุณแล้วคุณก็รักเขาด้วยโอเคคุณคู่ควรกับคนที่รักคุณแล้วคุณก็รักเขาด้วยคุณธนิตาบอกว่าชอบทุกข้อเลยเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะคะครูจะไปแล้วก็ฝากทุกๆคนให้ควบคุมความคิดของตัวเองนะคะอย่าไปตั้งคำถามที่แบบฉันจะได้เหรอทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลจำไว้คุณมีค่ามากคุณมีค่าสมควรได้รับสิ่งที่คุณต้องการโอเคคุณมีค่าสมควรได้รับสิ่งที่คุณต้องการเพราะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยคุณจะคิดว่าโอ้โหฉันคงไม่ได้แล้วมั้งฉันชีวิตฉันมันคงต้องทนไปอย่างนี้อีกเยอะแล้วมั้งคงต้องทนไปตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันดับแรกคนที่อยากได้คู่คนที่กำลังเลือกคู่อยู่นะคะจงบอกกับตัวเองแบบที่ครูสอนคุณจะได้คู่แน่นอนถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้ถ้าคุณคิดว่าคุณคู่ควรสมควรที่จะได้แล้วสองคุณ take action พัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับคนที่คุณอยากได้ให้คนที่คุณอยากได้อยากได้คุณด้วยโอเคเพราะถ้าเราอยากได้แต่เรายังเป็นคนเดิมอยู่เรายังคิดเหมือนเดิมเป็นคนเดิมอยู่เราไม่คู่ควรกับคนเพอร์เฟคขนาดนั้นเข้าใจป่ะโอเคไหมแล้วคุณจะไม่เชื่อว่าคุณได้ด้วยนะถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นครูสอนในคอร์สสั่งจิตมันจะมีขั้นตอนนี้ครูสอนลูกศิษย์ว่ากดแรงดึงดูดมันมี3ขั้นตอนกดแรงดึงดูดหลักๆมี3ขั้นตอน1 ask สั่งการเรียกร้องไม่ใช่ขอสั่งอยากได้แบบไหนสั่ง2เชื่อแล้วข้อนี้คนทำยากที่สุดเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้3 act ลงมือทำแต่ข้อ2กับข้อ3จะเป็นข้อที่คนเนี่ยทำยากที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะไม่ act ถ้าเขาไม่เชื่อว่าเขาจะได้เขาจะไม่ลงมือทำเขาก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุณเข้าใจไหมแต่ถ้าเขาเชื่อว่าเขาได้เขาจะลงมือทำด้วยความเชื่อ
ยิ่งทำยิ่งเชื่อคุณเคยไม่เชื่ออะไรแล้วไม่ทำไหมครูยกตัวอย่างถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะไปร้านหนังสือคุณเล่าให้ลูกศิษย์ฟังไปร้านหนังสือซึ่งมันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่รีบมากเลยครูไปในเวลาที่แบบ20นาทีสุดท้ายซึ่งมันมีรถติดแต่เชื่อว่าไปร้านหนังสือได้หนังสือแน่นอนเชื่อว่าจะได้ก็ขับรถไปด้วยแบบยังไงฉันก็ต้องได้อะต้องถึงร้านนี้แล้วต้องได้หนังสือกับสามีครูที่บอกเฮ้ยไปไม่ทันหรอกไปไม่ทันเขาก็ไม่แอคเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่จับพวงมาลัยแต่ครูไปกับลูกครูบอกว่าไปลูกเราไปถึงก่อนร้านจะปิดแน่นอนหนูได้หนังสือแน่คนเชื่อไปจับพวงมาลัยแล้วขับรถแล้วคุณเข้าใจฟีลลิ่งนี้ไหมเข้าใจอารมณ์นี้ไหมอารมณ์ที่ว่าเชื่อว่าจะได้อะมันเลยอยากลงมือทำแต่คนไม่เชื่อมันจะไม่ทำนี่ยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะเพราะนั้นถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะได้คู่คุณจะอยากลงมือทำอะไรบางอย่างที่แบบคุณลงมือทำแบบพร้อมรับแล้วอะคุณต้องได้ความรู้สึกเนี้ยทำแบบได้ชัวร์แต่ทำแบบได้ชัวร์ได้คนดีๆแบบนี้ชัวร์ยิ่งทำยิ่งเข้าใกล้ความจริงคุณปิ่นมุกสวัสดีค่ะโอ้โหรักครูค่ะมีความสุขเมื่อเห็นหน้าครูขอบคุณมากเลยคุณดาตรีครูจะไลฟ์อีกเมื่อไหร่คะจะติดตามชอบขอบคุณมากนะคะหวังว่าได้ข้อคิดที่ดีนะคุณจามจุรีบอกชอบมากให้แนวคิดมากเลยถูกใจมากๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยคุณสุริยาทิพย์บอกว่าชอบมากข้อแรกชอบทุกข้อตอนนี้ครูเป็นแบบอย่างรู้สึกตนเองเป็นเหมือนครูมากค่ะขอบคุณมากที่เสียเวลามาสอนน่ารักจังเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนครูด้วยเราเป็นคนเดียวกันแล้วเราเป็นคนเดียวกันแล้วใช่ไหมคุณอุษณีบอกชอบว่าคำว่าไม่ใช่เวรกรรมคือเราเป็นผลลัพธ์ของความคิดในอดีตของเราทีนี้พอคุณอยากจะได้ใหม่อ่ะคุณต้องสร้างเหตุใหม่ไงก็ต้องคิดใหม่ใช่ไหมอยากได้อนาคตดีจงคิดดีอีกอย่างหนึ่งไม่พออารมณ์ค่ะอารมณ์ก็เท่ากับอนาคตถ้าคุณอยากได้คู่ที่แบบโอ้สุดยอดเพอร์เฟกต์แต่คุณยังเป็นทุกข์คุณยังแบบขมขื่นจิตตกอนาคตคุณก็จะเศร้าจิตตกแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงมีความสุขเหมือนคุณมีความสุขก่อนที่คนดีคนนั้นจะมาเข้าใจป่ะมีความสุขก่อนที่คนดีเพอร์เฟกต์นั้นจะมาถึงคุณวันนี้นาวเลยโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตัวเองจะได้คู่ไหมรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้คู่แบบไหนคนนี้ใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณอยากได้คนแบบไหน 2. คุณค่าของคุณถ้าคุณรู้และมั่นใจในคุณค่าของตัวเอง 100% คุณจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทำมาปฏิบัติกับคุณต่ำกว่านั้นเลยจะไม่ยอมให้ใครมาปฏิบัติกับคุณต่ำกว่าที่คุณปฏิบัติกับตัวเองแล้วหลายคนไม่กล้าเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นครูจะให้ข้อคิดสุดท้ายค่ะครูจะให้ข้อคิดสุดท้ายสำหรับคนที่แบบว่าไม่กล้ากลัวอยากได้ไหมอยากได้แชร์ไปอีกคนละแชร์ค่ะข้อคิดสุดท้ายก่อนไปนั่งลิ้นเขาอ่านบ่ได้เขาอ่านได้นั่นลิงก์เจ้าเขียนยังขอบใจคุณสุภชาบอกว่าครูอ๋อเพิ่งเก็บร้านเสร็จโอเคจากที่ไหนคะจากประเทศไทยหรือเปล่าตอนนี้กำลังเรียนภาษากำลังทำตามความเชื่อที่ต้องพูดและสื่อสารกับภาษาอังกฤษเยี่ยมต้องการคู่แบบไหนให้ไปหาหลักฐานแล้วก็ลงมือทำไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยเราไม่ได้ให้ออกไปก่อนหรือการลงมือทำ
นะไม่ใช่ฝันครูสอนให้คุณตั้งมาตรฐานสูงแล้วจะนอนอยู่บ้านเฉยๆ no คุณต้องyou have to get to work เข้าใจป่ะอยู่ต้องทำงานอยู่ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะคู่ควรกับสิ่งที่อยู่ต้องการด้วยเข้าใจไหมคะอันนี้เก็ตไหมคือการให้ออกไปคุณบัวผินนะบอกว่า you speak very well and make jokes for us to laugh and have a good message for everyone ขอบคุณมากเลยคุณบัวผินนี่อินเตอร์มากเลยคุณบัวผินได้น้ำหอมยังคุณสุภาชาจากเกาะสมุยโอเคดีใจที่ทุกคนยังอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกแชร์เดี๋ยวจะให้สำหรับมีใครที่ยังรอคำตอบไหมว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะออกมาจากการทนทุกข์ได้ยังไม่กล้าไหนๆขอหน่อยสิขอหน่อยยังไม่กล้าออกมาจากสภาพทนทุกข์อ่ะกลัวมีไหมเดี๋ยวจะได้ให้จะไม่ยอมให้ใครทำอะไรต่ำกว่าที่ฉันปฏิบัติกับตัวเองนะตั้งมาตรฐานของตัวเองตั้งคุณค่าของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองนะคะครูกับสามีอยู่กันมา21ปีสามีก็เคารพครูมากพอสมควรเพราะว่าครูมีจุดยืนครูมีจุดยืนของตัวเองเข้าใจจุดยืนไหมถ้าเธอล้ำเส้นเมื่อไหร่ถ้าเธอล้ำเส้นเมื่อไหร่ก็ไม่โอเคแต่เราไม่ได้พูดแบบนี้แต่เราส่งสัญญาณค่ะเขารู้คนเขาจะรู้สัญญาณนี้ดีว่าถ้าเขามาล้ำเส้นเราเมื่อไหร่คือไม่โอเคแน่นอนเพราะนั้น21ปีที่ครูอยู่กับสามีเป็นความสำเร็จในชีวิตคู่ที่บอกว่าไม่ใช่สำเร็จแล้วสำเร็จเลยนะทุกวันคือการพัฒนาเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองทุกวันครูเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองทุกวันโอเคไม่ใช่มองกันและกันเป็นของตายเลยแล้วครูมีจุดยืนที่ชัดเจนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะเราเองก็เคารพจุดนี้ของเราคนอื่นมันจะเคารพถ้าเราเคารพตัวเองคนอื่นปฏิบัติกับเรายังไงเป็นเพราะเราสอนเขาเองนะคนอื่นปฏิบัติกับเรายังไงเป็นเพราะเราเทรนเขาให้ปฏิบัติกับเราแบบนั้นเองถ้าสามีครูมาล้ำเส้นครูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะครูปล่อยให้เขาทำแบบนั้นเองไม่ใช่เขาเลยถ้าใครมาทำคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเพราะเราที่ปล่อยให้เขาทำแบบนั้นเองค่ะคุณสิทธิ์ชัยบุญบอกกลัวตัวเองไม่แสดงความสามารถออกมาเต็มที่หมายถึงมีภรรยามีแฟนเหรอคะคุณสิทธิ์ชัยบุญอันนี้ครูก็ไม่ได้เข้าใจสตอรี่ของทุกคนนะคะสวรรณเขตนางเวียงขำขอบใจสาธุเรานั้นอะไรนะโอเคครูไม่เข้าใจเขียนมาใหม่นะคะเขียนมาใหม่โอเคกูยกกล้องหน่อยพูดถึงไหนคุณราตรีบอกว่าเก็บกระเป๋าแล้วยังไม่พร้อมเดินทางออกเลยสวรรณเขต มีจุดยืนของตัวเองอย่าให้ใครมาล้ำเส้นเราต้องชัดเจนเคารพตัวเองถ้าคุณเคารพตัวเองคนอื่นจะเคารพคุณด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติไม่ดีกับคุณเนี่ยครูให้ข้อนี้จริงๆต้องมาดูว่าฉันเนี่ยปล่อยให้เขาทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วแปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างถ้าเมื่อไหร่คุณลุกขึ้นมาประกาศจุดยืนของตัวเองไม่เอาอีกแล้วเว้ยแบบนี้ไม่ได้ละแล้วคุณขีดเส้นหนาๆเลยเคารพการตัดสินใจของตัวเองนะจะไม่มีใครโลกมันจะโหโลกมันจะเปลี่ยนตามคุณหมดเลยอะ
เพราะฉะนั้นจงเคารพจงรักและเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆนะคะมีจุดยืนของตัวเองคุณจะพูดอะไรนะวันนี้เมื่อกี้ลืมละคุณบีบีบอกดีใจจังดีใจจังนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนเลยคุณพูดถึงไหนช่วยเตือนหน่อย วันนี้ให้ทุกครั้งที่ไลฟ์เนี่ยให้หลายข้อจนแบบลืมนะลืมว่าจะพูดเรื่องอะไรดีแชร์กันไปคนละแชร์กันไปแชร์กันไปไหนขอแชร์พวกเราหน่อยสิใครเพิ่งเข้ามาไหนแชร์หน่อยคุณใบหยกบอกแพงมากค่ะวันนี้ครูพูดถึงไหนแล้วที่ทุกคนรอฟังอยู่คืออะไรนะอย่าลืมแชร์นะแชร์กันไปอีกเพื่อนจะได้รู้จุดยืนล้ำเส้นแล้วอะไรอีกเป็นเรื่องที่แบบเพื่อนอยากออกคนอยากออกมาจากชีวิตที่ไม่ใช่แล้วไม่กล้าออกอันนี้ใช่ไหมคุณสบายแพรอยากเจอคนโสดที่จริงใจตอนนี้มีเข้ามาแล้วสุดยอดมากเนี่ยในห้องนี้จะมีแต่คนมารายงานข่าวดีนะเสพข่าวดีของเพื่อนไว้ด้วยนะคะเสพข่าวดีของเพื่อนไว้สักวันฉันจะได้มาบอกคุณน็อตแบบนี้เหมือนกันเข้าใจป่ะคุณพรณีบอกว่าชัดเจนโดนใจมากขอบคุณมากเลยโอเคต่อมีมนุษย์เนี่ยนะคะไหนใครแชร์แล้วอ่ะพิมพ์มาก่อนแชร์กันยังแชร์กันยังไหนแชร์กันยังแชร์กันยังแชร์กันยังอ่ะแชร์กันก่อนแชร์กันก่อนแชร์กันก่อนอุ้ยแสงสวยนะแสงสวยนะเนี่ยคุณชอบไหมคุณชอบมากเลยเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยแสงสวยมากเลยโอเคมาโอเคคุณสาวบอกจากอิตาลีพูดถูกใจล้ำเส้นจุดยืนโอเคยอดเยี่ยมเคารพตัวเองก่อนสุดยอดมนุษย์เนี่ยมีอยู่สองอย่างนะคะที่เขามันมีอยู่สองอารมณ์ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างอารมณ์นั้นไม่ว่ามนุษย์จะทำอะไรก็ตามมันมาจากสองสิ่งคือ 1. ความรัก 2. ความกลัวความรักกับความกลัวฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะลงมือทำอะไรก็ตามตัดสินใจทำอะไรก็ตามสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจงถามตัวเองเสมอว่านี่ฉันทำจากความรักหรือความกลัวถ้าคุณใช้ความรักนำถ้าคุณใช้ความรักนำหัวใจที่เป็นความรักของคุณเนี่ยถ้าใช้ความรักนำมันจะเป็นทางที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณทำสิ่งใดแล้วเริ่มที่ความกลัวเพราะคุณกลัวคุณถึงทำผลลัพธ์จะไม่ดีค่ะผลลัพธ์จะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่วันนี้เพราะคุณกลัวอะไรบางอย่างผลลัพธ์จะไม่ดีโอเคคุณแจงสวัสดีค่ะแชร์ให้ไปหลายแชร์แล้วค่ะคุณบัวผินขอบคุณมากมาสเตอร์อิสราเอลนี่คุณบัวผินภาษาอังกฤษเก่งมากเลยเยี่ยมมากคุณสรมาสวัสดีค่ะแชร์2ครั้งสุดยอดทุกคนเยี่ยมเขาไม่สนความรู้สึกของเราในขณะที่เราสนใจแต่ความรู้สึกของเขาอันนี้สำคัญมากคนเจอเยอะมากเลยนะคะว่าแฟนไม่สนใจแฟนไม่ใส่ใจเวลาที่คุณอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณไม่สนใจคุณอยู่คุณต้องถามว่าคุณอยู่แบบนี้มานานยังอยู่แบบนี้มานานยังถ้าเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วถ้าเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วไม่มีสัญญาณของความ
ไม่มีสัญญาณที่แบบต้องเลิกกันไม่มีอะไรแบบรุนแรงมากไม่มีอะไรแบบเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่ต้องเลิกเนี่ยแค่เขาการที่เขาไม่สนใจคุณหรือว่าไม่แคร์ความรู้สึกคุณเนี่ยอยากจะให้คนที่แต่งงานแล้วที่มีคู่เนี่ยถ้าคู่ไม่สนใจเนี่ยมันอย่างแรกเลยก็คือต้องคุยกันนะคะในชีวิตคู่เนี่ยที่มันเป็นปัญหาคือมันสื่อสารกันไม่ได้มันคุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องครูจะบอกนะว่าถ้าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วอยากจะให้คู่เนี่ยมาสนใจเราแล้วอยากจะให้ความรักของเราเนี่ยมันหวานขึ้นมันดีขึ้นมันมีวิธีทั้งนั้นฟังดีๆนะมันมีวิธีทั้งนั้นมันมีวิธีทั้งนั้นที่จะทำให้คู่กลับมารักกันกลับมาโรแมนติกด้วยกันมีวิธีทั้งนั้นแต่ถามว่าคุณพร้อมที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดของคุณออกมาแล้วเริ่มเป็นผู้นำก่อนหรือเปล่าเพราะหลายคนอยากจะให้คนอื่นเปลี่ยนแต่สิ่งที่ครูสอนคือสอนคุณเป็นผู้นำสอนคุณเริ่มต้นก่อนสอนคุณออกมาเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงก่อน Yes or yes เพราะถ้าเรารอคนอื่นเปลี่ยนรอคนอื่นสนใจรอคนอื่นทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้คู่เราสนใจเนี่ยมีทั้งนั้นอยากจะบอกว่า1คุณต้องคุยกันก่อนถ้าเขาไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะคุยเลยไม่สนใจที่จะพูดคุยเลยครูเคยสอนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะผู้ชายเนี่ยเขาไปทำงานเนี่ยในสมองเขาเนี่ยมันจะคิดอีกแบบเขาจะคิดเรื่องเขาจะคิดเรื่องทำงานเขาจะคิดเรื่องมีความเครียดจากการทำงานเวลาเขากลับมาบ้านเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่บ้านคือรีแลกซ์คือความสบายใจนี่คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เขากลับมาบ้านครูบอกเลยนะช่วงเวลาที่ผู้ชายกลับมาบ้านเป็นช่วงเวลาที่ห้ามไปยุ่งที่สุดอันนี้ครูสอนในชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักอันนี้คือจิตวิทยาโดยทั่วไปที่เขากลับมาบ้านเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่บ้านคือการผ่อนคลายความเงียบความสบายใจเพราะสมองที่ทำงานกับสมองที่บ้านคนละเรื่องแต่ถ้ากลับมาบ้านทั้งไม่สบายใจทั้งไม่เงียบทั้งมีเสียงด่าเสียงบ่นเสียงว่าเสียงจับผิดเสียงโหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายไม่อยากอยู่บ้านแต่ครูสอนแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายจะมาเป็นข้ออ้างว่าโอ้ครูน็อตพูดอย่างนี้ฉันไปดีกว่าไม่ใช่นี่คือจิตวิทยาโดยธรรมชาติและให้ผู้หญิงเข้าใจผู้ชายส่วนผู้ชายก็ควรจะเข้าใจว่าผู้หญิงเวลาผู้หญิงทำงานเลิกงานหรือกลับมาบ้านเนี่ยในสมองของผู้หญิงเนี่ยคือความเรียบร้อยในบ้านในสมองของผู้หญิงบ้านมันเหมือนงานที่สองของเขาครอบครัวเหมือนงานที่สองของเขาและผู้หญิงก็ต้องการอะไรมากกว่าแค่ปัจจัย4ผู้หญิงต้องการการเติมเต็มทั้งเรื่องอารมณ์ yes or yes ผู้หญิงต้องการได้รับการเติมเต็มเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการได้เขาได้ถูกรักถูกเอาใจใส่ถ้าผู้ชายไม่รู้เรื่องนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นใครมีคู่ฟังไว้นะคุณแต่งงานแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติเลยไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติเลยที่จะอยู่กันแบบแต่งแล้วเป็นดิสนีย์แลนด์แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคนิคเข้าใจเพราะนั้นการที่คู่ไม่สนใจทำยังไง
อันดับแรกเลยที่ครูถามว่าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้นำก่อนไหมก็คือที่ครูสอนในชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักคุณพร้อมไหมที่จะไปเข้าใจผู้ชายก่อนครูถามแค่นี้ว่าเขาคิดอะไรและผู้ชายคุณพร้อมไหมที่จะเป็นฝั่งที่ไปเข้าใจผู้หญิงก่อนว่าผู้หญิงต้องการอะไรโอเคดีไหมคุณนภาพรบอกว่ามีประโยชน์มากสุดยอดค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเดี๋ยวคุณสอนลึกไปเดี๋ยวพวกคุณลืมโอเคพี่ถามว่าสอนวิธีเขียนมาสเตอร์ลิสต์จะไม่แย่งของใครไม่เป็นเมียน้อยใครหนูต้องเป็นเมียหนึ่งเดียวต้องเขียนว่ายังไงโอเคหมายถึงเราก็คือคู่ของคุณเนี่ยคุณต้องสั่งเลยว่าคู่ของคุณต้องเป็นคนที่ฟรีต้องเป็นคนที่โสดต้องเป็นคนที่ไม่โสดนี่หมายถึงไม่มีพันธะนะเข้าใจไหมคุณต้องสั่งแบบนี้คู่ของคุณต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนโสดแล้วมีคุณคนเดียวโสดเป็นโสดมาภาษาอังกฤษคือฟรีเป็นคนที่ฟรีมาก่อนเป็นคนที่ไม่มีภาระไม่มีเรื่องผูกพันกับใครทั้งสิ้นนะสามีฉันต้องเป็นคนโสดแบบนั้นก็ได้นะคะหรือสามีฉันต้องเห็นฉันเป็นที่หนึ่งเดียวในใจจบเลยนะคะต้องเห็นฉันเป็นที่หนึ่งเป็นหนึ่งเดียวในใจเป็นเบอร์หนึ่งในใจและหนึ่งเดียวในใจหนึ่งเดียวก็คือคนเดียวโอเคไม่ต้องไปคอมพลิเคทไม่ต้องไปซับซ้อนมากหนึ่งเดียวในใจใจเรารู้ว่าเราต้องการแบบนี้ก็เขียนแบบนี้พอโอเคผู้หญิงไม่ได้เหนื่อยมากกว่าเลยนะคะคุณออนผู้หญิงไม่ได้เหนื่อยมากกว่าแต่พอดีว่าเป็นผู้หญิงมาเรียนซะส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงมาฟังซะส่วนใหญ่ผู้ชายก็ต้องรู้นะคะเพราะฝั่งของผู้ชายเองในส่วนของชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักเนี่ยสอนทั้งฝั่งผู้หญิงกับฝั่งผู้ชายนะคะแต่ส่วนใหญ่คือผู้หญิงมาเรียนกูก็เลยพูดในฝั่งของผู้หญิงนะผู้หญิงไม่ได้เหนื่อยกว่าชีวิตคู่มันต้องเท่ากันจำไว้ไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีใครต้องทำน้อยกว่าใครเท่ากันนะคะใครที่เป็นผู้ชายฟังก็เอาไปอยู่ฝั่งตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันเพราะครูสอนอยู่แล้วว่าไม่มีใครเหนือกว่าใครผู้หญิงผู้ชายต้องเดินไปคู่กันไม่มีใครเหนือกว่าใครเมื่อไหร่ที่คนไหนเหนือกว่าใครนะแย่แน่นอนเละแน่นอนใครเหนือกว่าใครคือแย่มากเพราะว่าคนที่มองคนหนึ่งต่ำกว่าจะไม่มีอารมณ์กับคนนี้ด้วยโอเคไหมกูสวยเซ็กซี่มากค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทองอุไรโอเคโอเคไหมเก็ตไหมเก็ตที่กูบอกป่ะคุณวีรพรแชร์ให้แล้วขอบคุณมากคุณสิทธิ์ชัยบุญในความคิดผมคนทุกคนอยากเป็นคนสำคัญและคุณค่าคนสำคัญคุณค่าในตัวเองเยี่ยมอันนี้สิ่งที่ครูบอกสด 100% ใช่เยี่ยมเลยคุณรัมิดาจากเกาหลีสวัสดีค่ะสิ่งที่ครูบอกเนี่ยมันสำคัญมากที่คุณจะสร้างคู่สร้างกำหนดชีวิตคู่ของตัวเองได้นะคะครูบอกเลยว่าแม้แต่ครูอยู่กันมา21ปีครูบอกเลยว่ามันมีบางอย่างที่ครูไม่ชอบครูก็ยังกำหนดเองเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาเขียนมาสเตอร์ลิสต์การที่คุณจะมาสั่งจักรวาลเนี่ยคุณทำได้ตลอดเจออะไรที่ไม่ชอบเนี่ยมันเป็นข้อมูลอ๋อเราอยากได้แบบนี้จบเพราะฉะนั้นสำคัญนะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราจะกำหนดเองได้ยังไงเนี่ยสงสัยชาตินี้จะไม่ได้คู่มั้งแล้วคุณน็อตบอกว่าให้ทำนายเองจะทำได้ไงเนี่ยฟังดีๆนะคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่มีคู่คุณก็คิดถูกและถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้คู่ที่ดีคุณก็คิดถูกคุณจะคิดอะไรถูกหมด
พราะคุณเป็นผลลัพธ์ของความคิดแล้วความเชื่อของตัวเองคุณเชื่ออะไรถูกหมดเลยเพราะนั้นครูเชิญชวนทุกคนมาสร้างความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองสร้างความกำหนดอนาคตตัวเองด้วยความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อที่มันให้พลังกับคุณคุณบอกโอ้ยฉันเจอแต่คนที่แบบเนี้ยโอเคทำยังไงฉันจะได้เจอคนที่ดีมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่ฉันต้องการจิตของคุณจะถูกสั่งมาอีกฝั่งนึงละไม่ใช่แบบโอ้โหเลือกไม่ได้เลยเจอแต่คนแบบนี้สงสัยจะไม่มีคู่แล้วอันนั้นไม่โอเคโอเควันนี้ที่สอนทำนายคู่เนี่ยครูให้สำคัญเลยจำอะไรไม่ได้กฎแห่งความคิดถ้าจำอะไรไม่ได้เลยกฎแห่งความคิดเราทุกคนเป็นผลพวงมาจากความคิดของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าคนดีๆที่อยากได้ฉันมีเต็มไปหมดคุณจะได้โอเคโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะคุณครูหนูสวยตลอดขอบคุณมากคุณวิยดาทำยังไงคบชายที่มีเมียแล้วรักเขามากยอมทำทุกอย่างเขาได้อะไรก็จริงๆจริงๆเวลาที่คุณคบคุณอยู่กับใครเนี่ยถ้าอยู่ในสถานะที่มันซับซ้อนเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่ควรต้องหาวิธีที่มันไม่ใช่สถานะแบบนี้เข้าใจป่ะนะจริงๆเราไม่ควรจะเดทกับคนที่มีคู่แล้วนะอันนี้คืออันนี้เราไม่ควรจะเดทกับคนที่มีแฟนเราไม่ชัดไหมชัดป่ะเราไม่ควรจะเดทกับคนที่มีคู่เราไม่ควรจะเดทกับคนที่มีแฟนแล้วมันเป็นความยุ่งยากมากๆพอสมควรนะคะเป็นความยุ่งยากมากตอนที่สามีครูนะคะสามีครูที่เขาเคยสมรสมาแล้วแล้วตอนนั้นครูเป็นนักศึกษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครูบอกเลยว่ามันซับซ้อนมากเลยนะความรักซับซ้อนมากเพราะตัวเขาเองที่เขาเคยมาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวแล้วเขาก็ไปหาทางออกที่ที่อื่นมันเป็นความรักที่ยากและซับซ้อนมากมากเลยเพราะว่าช่วงที่สามีครูเนี่ยเขาไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวเขาก็ยังอยู่ในสถานะที่ว่าสมรสแล้วอยู่นะคะสมรสแล้วแล้วครูเป็นนักศึกษาแล้วเขาก็ไปที่เขาเคยเล่าให้ฟังไปมีความสุขที่อื่นข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยปลายของชีวิตแบบนี้ที่เขาอยู่มานานเนี่ยเขาได้มาเจอครูนะคะไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้เดทกับคนที่สมรสแล้วความรักค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากพอสมควรแต่ว่าในส่วนของกรณีครูเนี่ยที่ครูเมื่อก่อนครูเป็นนักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นครูยังไม่ได้เขียนเล่าให้ทุกคนฟังแต่อยากจะบอกทุกคนว่าให้ตั้งเป้าไปเลยนะคะตั้งเป้าไปเลยซึ่งครูกับสามีเนี่ยมามองหน้ากันทุกวันนี้อยู่กันได้21ปีเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่แบบฝ่าฟันมาได้เยอะมากเลยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ปลายของชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุขมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาเจอครูตอนปลายพอดีเนี่ยครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเลือกที่จะไม่เจออย่างนั้นมากกว่าโอเคมั้ยเพราะตอนนั้นครูไม่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดรู้แต่ว่าฉันจะต้องได้คนที่ฉลาดฉันจะต้องได้คนที่มีความรู้มากกว่าฉันเป็นคนที่คอยให้ความรู้กับฉันคอยเป็น Google เหมือนจะเป็นห้องสมุดให้ฉันแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์นะรู้แต่แค่นั้นนะคะแล้วก็ทำให้ฉันเก่งขึ้นคิดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้อยากจะฝากทุกคนเลยว่าไม่แนะนำให้ไปเดทกับคนที่แต่งงานแล้วนะคะถ้าไม่มีสตอรี่แบบที่แบบมันบังเอิญมันไม่ใช่บังเอิญแต่มันถ้ามันไม่ใช่สตอรี่ที่แบบเหมือนในหนังจริงๆเนี่ยที่แบบจับพลัดจับผลูมาเจอกันได้ไงอันนั้นจะไม่แนะนำนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาสิ่งที่ครูสอนเนี่ยไปกำหนดเองเลย
นะคะกำหนดเองเลยว่าอยากได้แบบนี้นะแต่ในทุกเรื่องมันจะมีสตอรี่ในทุกความรักมันจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ฝ่าฟันอยู่แล้วนะคะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ฝ่าฟันอยู่แล้วเพื่อทดสอบว่าคุณเนี่ยรักกันจริงเปล่าเพราะฉะนั้นความรักไม่ใช่แค่ความสุขความรักมันคือความเข้าใจความรักมันคือในชีวิตคู่มันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเอาแค่ความสุขแต่มันต้องเป็นอะไรที่ตัดสินใจว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเผาสะพานทิ้งมันจะต้องตัดสินใจเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคู่ของเรามันต้องไปด้วยกันคู่ของเรามันต้องผ่านทุกอย่างไปได้ไม่ว่าจะลุยน้ำลุยไฟเราต้องผ่านกันได้นี่คือความรักเพราะนั้นถ้าใครอยู่ในชีวิตคู่ที่ทุกข์อยู่ก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราจะเอาแค่ความสุขหรือถ้าบางคนเจอเรื่องธุรกิจเจอเรื่องมีปัญหาในเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินทำให้ปัญหาครอบครัวมันลามปามเจอ เรื่องที่ทำให้ครอบครัวมันเช่นเรื่องธุรกิจบางครอบครัวมีเรื่องธุรกิจมามันเลยแบบทำให้ครอบครัวเครียดก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราจะต้องทำให้ครอบครัวมันรอดเราต้องมองมุมกว้างก่อนมองคือลืมตัวเองไปก่อนเราต้องลืมตัวเองไปก่อนแล้วทำยังไงที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมันไปรอดเข้าใจป่ะเพราะนั้นต้องมาตั้งเป้าแบบนี้มันไม่ใช่แค่โอ้โหฉันจะเอาแค่ฉันจะได้อย่างเดียวแต่พอมีปัญหากันแล้วเนี่ยเราจะไม่ฝ่าฟันกันไม่ใช่ชีวิตคู่มันต้องฝ่าฟันด้วยกันนะเข้าใจไหมมันต้องเข้าใจด้วยว่าเอ้ยคนนี้ครูก็มีนะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้านี้คือสามีครูเนี่ยเขาไปเขาก็จะมีปัญหาเรื่องธุรกิจก่อนหน้านี้แล้วเขาก็จะเครียดมากนะช่วงนึงเขาจะเครียดมากเขาจะพูดไม่ดีพูดคำไม่ดีออกมาถ้าครูไม่ได้กดชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักเนี่ยครูก็จะไม่ช่วยเขาไม่ให้เขาหน้าที่เราคืออะไรเขาพูดอะไรไม่ดีมาเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเครียดมาแล้วเราทำยังไงเขาถึงจะรู้สึกดีขึ้นเขาเครียดมาจากงานเขาเครียดมาจากธุรกิจนะเขาถึงพูดบ่นพูดอะไรก็ได้เพราะเขารู้สึกไม่ดีเขาอยากจะรู้สึกดีพอเราได้วิธีเราได้เข้าใจเป็นฝ่ายที่เข้าใจก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคเราจะช่วยเขายังไงเพราะนั้นเราต้องให้อะไรออกไปก่อนครูก็เลยให้ความเข้าใจให้ความรักให้ความอบอุ่นให้คำชื่นชมให้กำลังใจมันถึงรอดถ้าครูแบบรอรับอย่างเดียวแบบว่าเฮ้ยมันพูดไม่ดีแล้วไปดีกว่าทิ้งมันดีกว่าครูก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปด้วยเอาตัวเองคนเดิมไปด้วยถ้าไปเจอคนใหม่พอเจอคนใหม่ปุ๊บถ้าคนใหม่มีปัญหาแบบนี้มีธุรกิจเครียดมาไม่ใช่ความรักมันจะหวาน24ชั่วโมงนะมันก็จะมีบ้างที่พูดไม่ถูกกันมันก็จะมีบ้างที่คิดไม่เหมือนกันถ้าครูไปเจอคนใหม่แล้วก็วันนึงเขาเครียดกับที่ทำงานแล้วเขาพูดอะไรไม่ดีมาแล้วครูก็ไปอีกหนีไปอีกเนี่ยจริงๆโดยที่ครูไม่ได้ให้ออกไปก่อนไม่ได้ให้ความเข้าใจไปก่อนแล้วให้กำลังใจพอรู้ว่าโอเคเขาต้องเครียดมาเครียดมาจากเรื่องนี้แน่เลยเรื่องธุรกิจเขาไปซื้อบริษัทนี้แล้วเป็นแบบนี้ครูให้กำลังใจคือให้ไปก่อนลืมตัวเองไปสักพักแล้วให้ก่อนทำยังไงเขาจะรู้สึกดีขึ้นทำยังไงเขาแต่ไม่ใช่ให้เขาทุบตีไม่ใช่นะอย่าไปให้แบบนั้นให้ความเข้าใจให้กำลังใจให้คำหวานให้คำดีๆชีวิตคู่เป็นแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แบบโอ้โหมันต้องรักกันแบบต้องสวีทกัน24ชั่วโมงพอพูดมีปัญหาในครอบครัวมาแล้วไม่ช่วยกันไม่ใช่ต้องเข้าใจ try to understand than to be understoodนะต้องเข้าใจก่อนนี่คือกฎเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจโอเคพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราค่อยเป็นผู้นำโอเคแอนเจมส์โรงเรียนแล้วดีมากๆเลยใช่ไหมขอบคุณมากเลยแอนนี่เก่งมากเลยจาก USA ด้วยคนนี้ไม่ธรรมดามีจริงค่ะบททดสอบเห็นไหมมันจะทดสอบว่าคุณเนี่ยโอเคคุณรักจริงเปล่าเขารักคุณจริงเปล่าเพราะนั้นอย่าพึ่งแบบ
อย่าพึ่งท้อใจนะคะจงมองให้มองให้กว้างกว่านี้นะมองให้กว้างกว่านี้แล้วจงเป็นผู้ให้ออกไปก่อนถ้าทำดีที่สุดแล้วแล้วมันเป็น6สัญญาณนั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะนะ6สัญญาณที่รู้ว่าต้องเลิกไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้ามันไม่ใช่อะไรที่มันรุนแรงมากเราจงเป็นผู้ที่ให้ความรักออกไปก่อนแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองเพราะคุณได้ทำดีที่สุดจุดนี้เพราะถ้าเราไม่ได้เริ่มก่อนเนี่ยเราจะแบบรอการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่ารอการเปลี่ยนแปลงจงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโอเคทำให้ดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆเอาตัวเองออกมานี่ทางเลือกสุดท้ายโอเคแต่ใครจะไปเรียนชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักครูสนับสนุนให้ชีวิตคู่อยู่กันยืดยาวนะคะไปโรงเรียนได้นี่แอนเจมส์เรียนชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักคอร์สนี้คือคู่มือชีวิตคู่ที่สำคัญมากแม้แต่เรื่องเซ็กส์ก็บอกแบบลึกมากเลยนะคะใครที่ชีวิตคู่เนี่ยมันสำคัญมากมันช่วยให้มันช่วยยกระดับประเทศเลยแหละเพราะว่าความรักที่บ้านเนี่ยมันสำคัญนะคุณจะไปสำเร็จที่อื่นพอคุณได้ความสำเร็จมาแล้วคุณจะเอามาแชร์กับใครถ้าที่บ้านคุณคุยกันไม่ได้เพราะนั้นทำให้มันหวานขึ้นนี่คือความเชื่อใหม่ยิ่งอยู่ก็ต้องยิ่งหวานยิ่งอยู่ก็ต้องยิ่งรักกันโอเคใช่คุณบัวผินเยี่ยมเลยเขาพูดภาษาอังกฤษ we have to be single only เยี่ยมเลยคุณเกซินีสวัสดีค่ะแอนเจมบอกแช่โอเคเยี่ยมเลยคุณมิสเตอร์ซีบงชูกสวัสดีค่ะคุณประจักษ์สวัสดีครูเป็นอีกคนหนึ่งที่อะไรนะกับโง่มากกับผู้ชายที่ไม่เคยเห็นค่าหนูเจ็บใจเจ็บปวดก็ยังอะไรโอเคอยากจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนเอามาเป็นบทเรียนนะคะถ้าเกิดเราไปตกหลงกลคนที่เข้ามาเอาเปรียบเรามาหลอกเราเราก็ฉลาดขึ้นแค่นี้เองนะคะฉลาดขึ้นจะได้รู้ว่าฉันอยากได้คนแบบไหนต่อไปโอเควันนี้สอนจนแบตจะหมดนะคะจาก 100% นะสอนจาก 100% จนแบตจะหมดหวังว่าทุกคนได้รับข้อคิดที่ดีๆนะคะได้เอาไปใช้กับตัวเองแล้วก็คุณวิยดาคุณวิยดาเก็ตไหมคุณวิยดาเก็ตไหมเวลาคุณให้คนเนี่ยเวลาคุณช่วยใครเวลาคุณมีคู่เนี่ยคู่ที่จะเวิร์คคือมันต้องให้ทั้งสองฝ่ายถ้าคุณให้อยู่ฝ่ายเดียวคุณบางคนให้อยู่ฝ่ายเดียวอีกคนนึงไม่ได้อีกคนนึงไม่ได้แสดงความอยากจะให้คุณเลยไม่เห็นค่าคุณเลยนะคะจงพิจารณาว่าเฮ้ยคุณค่าของฉันเนี่ยมันเท่าไหร่คุณค่าของฉันคู่ควรที่จะอยู่อย่างนี้หรือเปล่าพอเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยกลับมาที่ข้อนี้ทุกครั้งพอคุณมองเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยคุณจะตัดสินใจอะไรได้ง่ายโอเคความรักที่บ้านสำคัญที่สุดเยี่ยมวาสนาสวัสดีค่ะคุณณทิตภักจิราขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวครูจะมาไลฟ์ในคราวหน้านะคะเพราะมีคนถามว่าครูเรื่องเซ็กส์เนี่ยถ้าเกิดว่าหนูให้สามีไม่ได้หรือว่าหนูไปตัดมดลูกแล้วเนี่ยจะทำยังไง มีคนถามอย่างนี้แต่อยากให้ครูมาพูดเรื่องเซ็กส์ไหมไม่มีอารมณ์อย่างนี้ไม่มีอารมณ์จะมีเซ็กส์อย่างเงี้ยคืออยากจะมัดใจสามีแต่ไม่มีอารมณ์อยากเร้าอารมณ์ไหมอยากเล่าอารมณ์เซ็กส์ไหมเดี๋ยวต้องมาสอนแบบดึกแบบหลัง4 ทุ่มดีไหมโอเคได้ข้อคิดโอเคขอบคุณมากดีใจที่ทุกคนได้ข้อคิดนะคะใครจะไปโรงเรียนยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะไปลงได้ราคา 7,900 บาทจากราคาเต็ม 19,900 ครูบอกว่าตลอดทั้งชีวิตคุณจะแบบคุณจะรักที่คุณได้รู้รักชีวิตว่าชีวิตนี้ดีใจที่ได้มาเรียนคอร์สนี้ดีใจที่ได้รู้กฎเหล่านี้ดีใจที่ได้รักษาความสัมพันธ์นะคะส่วนใครที่ เลือกคู่อยู่อยากจะดึงดูดคู่แบบมีระบบอยากดึงดูดคู่แบบใช้กฎแรงดึงดูดแบบถูกต้องเชื่ออย่างถูกต้องลงมือทำอย่างถูกต้องไปเรียนคอร์สสั่งจิตนะคะคอร์สสั่งจิตเนรมิตคู่แท้แล้วก็คอร์สกฎแรงดึงดูดกับความรักไปลงเลยราคาพิเศษ
ใครจะลงออดิโอมี3ออดิโอด้วยออดิโอชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะตอนนี้ราคา2,500 บาทนะคะแล้วก็ออดิโอสั่งจิตเนรมิตคู่แท้นะคะ 2,500 บาทเช่นกันนะวันนี้ 2,500 บาทแล้วก็กดแรงดึงดูดความรัก 2,900 แต่ใครจะลงเป็นคอสเลยกดแรงดึงดูดความรัก12900สั่งจิต5900ไปลงเลยนะคะคุ้มที่คุณบอกว่าคุ้มที่ได้รู้คุ้มที่ได้เรียนคุ้มที่ได้รักษาชีวิตคู่ไว้ไม่ต้องไปเสียเงินให้กับอะไรที่แบบเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกแต่ไม่รู้พลังตัวเองเลยพลังหดทุกวันแต่คุณเรียนแล้วได้พลังแล้วรู้ด้วยว่าฉันจะจัดการกับชีวิตยังไงนั่นคุ้มกว่าโอเคคุณกนิกาสวัสดีค่ะจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นทำตัวเองให้มีความสุขขึ้นดีใจที่ได้มาเจอครูยอดเยี่ยมเลยทุกคนสุดยอดก็ขอบคุณทุกคนนะคะส่วนใครที่ได้น้ำหอมแล้วก็เขียนมาบอกที่อินบ็อกซ์หน่อยนะคะอยากจะรู้แล้วน้ำหอมครูประกาศอย่างนี้เป็นเวตติ้งลิสต์น้ำหอมแซซี่ปารีสตอนนี้อยู่ในแบบรอแล้วเวตติ้งลิสต์ก็คือรออยู่ในลิสต์ที่รอนะคะใครสั่งคือรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยไม่พอเมืองไทยไม่พอค่ะตัวแทนจำหน่ายส่งให้ไม่พอแล้วที่จากฝรั่งเศสยังส่ง อยู่ในกระบวนการนะคะก็ใครที่จะสั่งน้ำหอมตอนนี้ครูบอกเลยว่าถ้าใครจะสั่งเป็นเวตติ้งลิสต์คือเป็นน้ำหอมที่หายากมากคือดีมากนะหอมมากทุกคนเขียนมาบอกหอมมากหอมทุกคนมาบอกแบบนี้เลยก็ต้องรอหน่อยนะนิดนึงนะโอเคใครได้แล้วเขียนมาบอกนะคุณบัวผินได้ยังคุณวาวาบอกต้องติดต่อที่ไหนที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะคุณวาวาที่อินบ็อกซ์ได้นะคะจะสั่งน้ำหอมเดี๋ยวก่อนไปครูฉีดน้ำหอมให้ดูนะก็สำหรับใครที่สั่งก็จะได้ขวดแบบนี้จะได้กล่องแบบนี้นะคะได้กล่องแบบนี้ตัวที่เมืองไทยไม่พอส่งให้ไม่พอนะคะแบบนี้เลยนะคะกล่องมีโลโก้ตรงนี้ด้วยซาซิปารีสฉีดให้ดูก่อนไปแล้วก็รอรับนะเวตติ้งลิสต์นะหายากมากนะคะหายากมากคุณวาวาสนใจเรียนโอเคไปได้เลยนะคะไปที่อินบ็อกซ์กูฉีดให้ดูเดี๋ยวบอกลืมบอกหอมมากโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยอะคุณลืมบอกมีคนถามว่าครูได้น้ำหอมแล้วช่วยสอนหน่อยว่าฉีดยังไงให้ติดทนคะฉีดที่จุดชีพจรค่ะตรงนี้นะคะไม่ต้องขยี้นะคะถ้าแบบไม่อยากเยอะฉีดที่จุดชีพจรตรงนี้ข้อมือแล้วก็ข้อพับท้ายทอย2ข้างหลังใบหู2ข้างและถ้าจะให้แบบหอมกว่านี้อีกอยู่ที่ข้อพับตรงหัวเข่าข้อพับหัวเข่าด้านหลังเวลาคุณเดินผ่านใครคุณไปวัดคุณทำบุญคุณไปหาหมอกลิ่นจะโชยเลยค่ะในแบบปารีเซียนี่คือวิธีการฉีดให้ติดทนนานฉีดที่ผมได้ด้วยนะคะอยากจะให้มีกลิ่นที่ผมฉีดได้ทั้งวันอยู่ได้ค่ะ 5-15 นาทีแรกจะเป็นกลิ่นของสไปซ์กับกลิ่นพิสตาชิโอออกมาทำงานนะคะ 5-15 นาทีแรกระดับที่1ระดับที่2ครึ่งชั่วโมงถ้าใครได้ไปแล้วเนี่ยคุณจะรอคุณลองดูนะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงจะเป็นกลิ่นวานิลากับแมนดารินหอมมากนะมันระดับที่2คือมันมาแล้วและระดับสุดท้ายระดับที่3คือระดับที่เรียกว่าระดับที่เรียกว่าเบสโน้ตเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ติดทน 5-8 ชั่วโมงก็คือราสเบอร์รี่แล้วก็ไม้หอมกฤษณาแพงหายากและแพงที่สุดในโลกอันนี้คือต้องขอบคุณผู้ผลิตเพราะว่าครูโยนโจทย์ให้เขาครูบอกครูต้องการกลิ่นสวีทแอนด์เซ็กซี่เขาก็โอ้โหเขาไปหาได้ยังไงดีมากเลยหอมมากหอมทั้งวันใช่ไหมคุณบัวผินบอกหอมทั้งวันคุณกนิกาส่งเยอรมัน2ขวดขอลายเซ็นครูน็อตด้วยใครอยากได้ลายเซ็นอย่าลืมบอกนะเดี๋ยวส่งให้ได้เลยคุณกนิกาเดี๋ยวส่งลายเซ็นให้หอมมากล้างมือบ่อยๆคงล้างออกหมดแน่ค่ะอ๋อ
ระวังที่นี่ฉีดไว้ที่นี่เวลาล้างมือก็ไม่ต้องถึงนี่ก็ได้นะคะแต่ฉีดเนี่ยติดทั้งวันจริงๆโอเคคุณวาวาเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อมานะคะไปเรียนได้เลยใครจะเรียนแบบซีรีส์อ่ะครูมีพิเศษให้ราคาพิเศษกดแรงดึงดูดความรักแล้วได้คอร์สสั่งจิตไปด้วยให้ในราคา14900แถมคอร์สสั่งจิตเลยปกติแยกกันใครอยากได้แบบ2คอร์สให้ไปเลย14900ได้คอร์สสั่งจิตแถมซึ่งคอร์สสั่งจิตปกติแยก 5,900 ใครอยากเรียนไปโรงเรียนใครอยากจะขอผ่อนชำระได้ไปบอกทีมงานโอเคไหมอยากให้ทุกคนได้เรียนอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ามันตั้งจิตยังไงมันถึงจะได้มันลงมือทำยังไงมันถึงจะได้มันคุ้มที่เราไม่ต้องทุกข์ตลอดชีวิตเข้าใจป่ะเราต้องเลือกได้เราต้องรู้พลังตัวเองด้วยโอเคอ่ะส่วนน้ำหอมราคาอ๋อราคาเท่าไหร่อันนี้ 2,500 นะคะ100มิลนะคะอยู่ในประมาณเนี้ยในมือเห็นไหมจับได้ไหมใครได้ไปเนี่ยอยากเห็นถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยถ่ายรูปมาให้ครูดูหน่อยแล้วบอกว่ามันหอมขนาดไหนแต่ทุกคนฟีดแบคดีมากหอมมากเวตติ้งลิสต์นะคะจะของมันมีที่เมืองไทยหมดไม่ทันเขาส่งให้ไม่ทันแล้วหอมฟีดแบคดีทุกคนเพราะนั้นใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายโอ้ในแต่ละขวดนี่กำไรเยอะมากนะถ้าใครอยากจะแบบอยากจะทำอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองรักแล้วอยากเพิ่มพลังความสุขให้กับตัวเองนะคะก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายแซซี่ได้นะคุณจะได้เพิ่มพลังที่เป็นพลังบวกให้กับตัวเองแล้วก็จะได้จูนกับคนที่มีพลังเดียวกันคุณต้องทำตัวเองรับผิดชอบให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีความสุขมากๆอ่ะถ้าอยากได้คนดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายและอยากทำอะไรสนุกๆนะคะก็เชิญชวนทุกคนเลยอยู่ประเทศไหนก็ถามมาได้ก็จะมีเวตติ้งลิสต์นิดนึง Sassy Paris คุณอำพรบอกยี่ห้ออะไร Sassy Paris ค่ะ Sassy ที่เป็นว่าแปลว่าความร่าเริงความกระแดะความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองนะคะความที่เปลี่ยนไปด้วยพลังเป็นคนที่มีสปิริตมีเต็มไปด้วยจิตวิญญาณนะคะความร่าเริงความมั่นใจที่อยู่ความเป็นเด็กอะในตัวเราที่แท้จริงคือแซซี่นะคะครูก็ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นตัวตนของครูแล้วก็รู้ว่ามันเป็นตัวตนของทุกคนด้วยที่มีความเป็นแซซี่ข้างในแต่บางครั้งหน้าที่การงานมันทำให้เราต้องเก็บตัวทำให้เราต้องแบบไม่กล้าแสดงออกตัวเองไม่กล้าโชว์ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนี่คือแซซี่แต่ซี่คือตัวจริงของทุกคนอะเต็มคนที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณโอเคคุณเจี๊ยบมาแล้วสวัสดีค่ะคิดถึงมากค่ะคุณสิริรัตน์สวัสดีค่ะโอเคนี่คุณบัวผินบอกหอมทั้งวันอยากได้น้ำหอมหอมมากเลยอยากให้ทุกคนหอมเดี๋ยวคุณฉีดให้ใหม่อ่ะฉีดอีกข้างนึงฉีดข้างเดียวตลอดเลยจริงมีผู้ชายคนนึงนั่งสูบบุหรี่อยู่ตรงนี้ได้ดับกลิ่นบุหรี่พอดีฉีดนะโอเคหอมได้เลยไม่ต้องสลัดหอมได้เลยหอมมากไปแล้วนะคะไปแล้วเดี๋ยวครูทำอย่างนี้เฉยๆนะห้ามบี้นะเพราะว่าอะไรเพราะจุดชีพจรมันเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในร่างกายถ้าคุณไปขยี้มันเนี่ยกลิ่นจะเปลี่ยนนะไม่ต้องโอเคเอาแค่นี้พอแล้วก็สบายพอคุณได้กลิ่นรู้สึกเซ็กซี่ขึ้นมาเลยเห็นป่ะเนี่ยได้กลิ่นและเซ็กซี่ขึ้นมาความเซ็กซี่ในตัวเองนะคะส่งออกไปนี่คือน้ำหอมที่มีพลังดึงดูดเพศตรงข้ามสูงมากเพราะมันมีกลิ่นแมนดารินกลิ่นราสเบอร์รี่ถ้ามีกลิ่นของอะไรที่มันกินได้มันทำให้ผู้ชายห้ามใจยากมากเป็นกลิ่นแมนดารินนะกลิ่นพืชตระกูลส้มเป็นกลิ่นที่ทำให้ผู้ชายเร้าอารมณ์ผู้ชายเยอะที่สุดนี่คอนเฟิร์มจากงานวิจัยค่ะอยู่ในนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะรักทุกคนเลยขอบคุณทุกคนมากครูเพลินมากที่ได้ไลฟ์นะคะกี่ชั่วโมงแล้วไหนขอดูหน่อยเฮ้ย2ชั่วโมง29นาทีคุณไลฟ์นานขนาดนั้นเลยเหรอไปแล้วนะคะเฮ้ยคุณไม่เคยไลฟ์นานขนาดนี้เลยเนี่ยมีแต่สอนถ้าสอนเนี่ยจะสอนนาน2ชั่วโมงครึ่งพวกคุณอยู่กับครู2ชั่วโมงครึ่งเลยเหรอเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้วนี่เพลินมากเลยสวัสดีทุกคนนะคะไปแล้วอุ๊ยเซอร์ไพรส์มากเลย2ชั่วโมงครึ่งตกใจมากเลยไปแล้ว
ุณอยู่กับครูตั้ง2 ชั่วโมงครึ่งขอบคุณมากนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วขออวยพรนะคะมีความสุขเยอะๆ